ขอแนะนำผู้ที่จะร่วมเสวนาในเวทีวันนี้ทั้ง5ท่านนะครับแต่เพียงสั้นๆเพราะว่าหลายท่านก็มีงานที่ทุกท่านรู้จักดีอยู่แล้วนะครับท่านแรกท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคุณธนายันตรโกวิทครับท่านที่สองมาจากกรุงเทพมหานครท่านรองปลัดสุวรรณจุงรุ่งเรืองครับท่านที่สามคุณสินชัยเทียนสิริครับผู้อำนวยการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านถัดไปนะครับก็เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในวันนี้คุณศักชัยปฏิภาณปรีชาวุฒิผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG Chemicals นะครับและท่านสุดท้ายจากองค์กรสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ IUCN นะครับคุณเพชรมโนประวิตรครับคือเรามาอยู่บนเวทีในวันนี้แล้วเชิญทุกท่านมาร่วมกันฟังร่วมกันคิดแล้วก็ร่วมกันหาทางออกเพราะว่าเรามาอยู่ในช่วงที่ผมคิดว่าเรื่องปัญหาขยะนี่มันพีคมากๆนะฮะอาจจะในช่วงเอาจริงเป็นปัญหามานานแล้วเพียงแต่ว่าผมคิดว่าในสังคมเราเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงสักปี2ปี3ปีมานี้เองอาจจะนับย้อนหลังไปถ้านั้นสัก4ปีที่รัฐบาลนี้ได้ประกาศให้ขยะนี่เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็พยายามขับเคลื่อนในภาพรวมมาหลายเรื่องนะครับจนกระทั่งมันก็มีข่าวคราวเรื่องขยะเนี่ยอยู่หลายครั้งซึ่งกระเทือนใจคนไม่ว่าจะเป็นภาพของแพขยะที่ลอยในทะเลนะครับภาพของแพขยะที่ลอยอยู่ในคลองหลายแห่งในกรุงเทพอุดตันทางระบายน้ำแล้วก็มีเต่ามีวาฬนะครับตายเมื่อผ่าท้องออกมาเพราะว่าขยะพลาสติกนี่เต็มไปหมดอันนี้มันก็ผมว่าสะเทือนใจคนแต่ว่าสะเทือนแล้วจะทำให้เรารู้สึกอยากจะมีส่วนร่วมลงมือแค่ไหนอันนี้ก็ว่ากันเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นที่มาว่าเราจะร่วมกันยังไงใน5ภาคส่วนที่มาคือผมคิดว่าแต่ละท่านในห้องนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใหม่กับวงการขยะหรือวงการของเสียอะไรพวกนี้นะครับคือเรารับทราบว่าประเทศเรานี่มีปัญหาขยะมากการจัดการก็มีปัญหาเพราะว่าขยะจำนวนมากเนี่ยผ่านรีไซเคิลได้ไม่มากแล้วนำไปจัดการอย่างถูกวิธีถูกสุขลักษณะเนี่ยได้เพียงส่วนหนึ่งที่เหลือก็เป็นภาระกับสภาพแวดล้อมจึงกลายเป็นขยะที่เหลือให้ค้างการจัดการในปีหนึ่งมากมายมหาศาลขยะที่เกิดขึ้นถ้าลงทะเลเนี่ยก็ครึ่งเป็นพลาสติกแล้วที่สำคัญก็คือครึ่งหนึ่งของพลาสติกพวกนี้มันก็เป็นขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งตอนนี้เป็นกำลังเป็นเป้าหมายหลักเลยนะครับวันสิ่งแวดล้อมโลกที่ผ่านมาเนี่ยเขาหัวข้อธีมรณรงค์ปีนี้ก็คือว่าขยะประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งเนี่ยถ้าเราจัดการมันไม่ได้ก็อย่าใช้เทรนด์มันก็เลยมาทางนี้แต่ว่าเวทีในวันนี้เนี่ยเราจะพยายามมองลงไปนะครับว่าถ้าเราลดไม่ได้แล้วหรือลดถึงที่สุดแล้วขยะก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่เนี่ยเราจะหาทางสร้างมูลค่าหรือเอาเศษเอาขยะพวกนี้มาหมุนเวียนอยู่ในเศรษฐกิจของเราได้ยังไงนะครับวันนี้จึงมีตัวแทนของทั้งภาคราชการก็คือท้องถิ่นซึ่งอยู่นอกเหนือกรุงเทพมหานครออกไปทั้งหมดกรุงเทพมหานครซึ่งก็มีวิธีการของตัวเองปัญหาก็หนักเพราะเป็นเมืองใหญ่นะครับแล้วก็ทางอุตสาหกรรมนี่เป็นทั้งผู้ผลิตเป็นทั้งผู้ที่ใช้วัตถุดิบจากขยะทั้งหลายด้วยเพราะฉะนั้นมีตัวอย่างที่เกิดขึ้นภาคเอกชน SCG Chemical ก็เป็นผู้ผลิตพลาสติกเหมือนกันแต่ขณะเดียวกันก็พยายามที่จะลดส่วนนี้ลงไปให้ได้มีเป้าแล้วก็มีส่วนนึงก็ทำมาแล้วคุณประวิตรคุณเพชรเนี่ยเคยทำรณรงค์แล้วก็เห็นตัวอย่างดีๆที่สำเร็จแล้วในต่างประเทศมากมายเดี๋ยววันนี้จะแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นวันนี้จะเห็นพยายามที่จะได้เห็นภาพของความร่วมมือจริงๆนะครับการเสวนาก็จะแบ่งเป็น3ช่วงช่วงแรกนี่ผมจะไม่ขัดทั้ง5ท่านเพราะจะให้พรีเซนต์ให้พูดเลยคนละ5นาทีอาจจะน้อยนะครับให้แต่ละท่านบริหารเวลา PowerPoint ที่เตรียมมาให้ดีและช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงของการซักถามหาแนวทางและสุดช่วงที่3ถึงจะเป็นให้แต่ละท่านได้มีโอกาสถามและผมคิดว่าหลายท่านมีตัวอย่างมีทางออกตัวอย่างดีๆอยู่แล้วก็อยากจะให้เสนอด้วยเวลาอันพอควรนะครับเพราะฉะนั้นก็จะกติกาการใช้เวลาจะเป็นอย่างนี้ก็
วันนี้เพิ่งทราบว่ามีแขกมานั่งฟังบางท่านเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะครับ For those who are non-Thai speaking, we will run in Thai, so have your friend translate for you. Sorry for that. จะเริ่มที่ทลอดีก่อนนะครับบทบาทของหน่วยงานของท่านนะที่ทำอยู่กับเรื่องขยะ5นาทีนะก่อนที่จะลงไปสู่รายละเอียดของอื่นๆเชิญท่านรองทิบดีครับครับขอบคุณครับหลายคนคงสงสัยว่าเรื่องขยะเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราประมวลดูให้ดีเนี่ยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขยะเนี่ยมีหลายกระทรวงเลยนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอันนั้นก็จะเป็นคนกำหนดกฎกติกามารยาทหรือวิธีการเทคนิคในเรื่องการจัดการขยะแต่ไม่ใช่คนเก็บขยะกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีพระราชบัญญัติการสาธารณสุขซึ่งก็กำหนดวิธีการกำหนดค่าธรรมเนียมกำหนดอะไรต่างๆหมดเลยแต่ก็ไม่ใช่คนเก็บขยะนะครับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองอันนี้อยู่ที่กระทรวงมหาดไทยก็กำหนดวิธีการแนวทางมีประกาศมีวิธีการหลักเกณฑ์แต่ก็ไม่ใช่คนเก็บขยะเองนะรัฐมนตรีไม่ต้องไปเก็บขยะนะฮะแล้วยังมีกฎหมายอุตสาหกรรมซึ่งจะพูดถึงขยะอันตรายชุมชนกฎหมายสาธารณสุขที่พูดถึงขยะติดเชื้อชุมชนแต่หน่วยงานเหล่านี้ไม่ใช่คนเก็บขยะคนเก็บขยะคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะซึ่งกทม.เนี่ยเป็นหน่วยใหญ่ที่สุดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีเทศบาลมีอบต.ที่เรารู้ดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามกฎหมายเนี่ยแต่ละกฎหมายเนี่ยมันก็จะมีวิธีการมีเนื้อหาต่างๆแต่ท้ายที่สุดคนที่บริหารจัดการขยะก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเรามีอยู่ถ้าไม่นับกทม.ก็ 7,851 แห่งนะครับ 7,851 แห่งเนี่ยก็ไม่ใช่ 7,000 นี่เป็นอบต.หรือเป็นเทศบาลครับเมืองพัทยาเทศบาลอบต.ครับเฉพาะอบต.อย่างเดียวก็ 5,000 กว่าแห่งหลายคนก็คิดว่าออกมันก็น่าจะเก็บได้นะเพราะว่ามีหน้าที่แล้วนี่แต่จริงแล้ว 7,000 กว่าแห่งเนี่ยมีรายได้รวมๆนะครับบริหารจัดการปีหนึ่งเนี่ย700,000 ล้านบาทนะฮะท้องถิ่นเนี่ยแต่ว่า700,000 ล้านบาทเนี่ยมันไม่ได้หารเท่ากันนะฮะมันมีท้องถิ่นแบบ10,000 ล้านกทม1,000 ล้านแบบเมืองพัทยาแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าท้องถิ่น 70% นะฮะเป็นท้องถิ่นที่จนหมอกจนคือไม่มีรายได้ไม่มีอะไรคือมีงบพัฒนาตัวเองเนี่ยปีละประมาณ 2-3 ล้านบาทเท่านั้นเองนี่คือข้อเท็จจริงของประเทศไทยแล้วก็ในเรื่องขยะเนี่ยเราก็สำรวจแล้วท้องถิ่น 7,000 กว่าแห่งเนี่ย 3,000 กว่าแห่งไม่มีรถบรรทุกขยะไม่มีรถเก็บขยะเพราะนั้นขยะเนี่ยมันถึงเป็นปัญหาไงฮะพอย้อนกลับไปอีกว่าเอาแล้วมีสถานที่กำจัดขยะกี่แห่งแล้วในประเทศไทยจากที่เราทำมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีกองขยะนะผมไม่ได้บอกว่าระบบการกำจัดขยะที่ถูกต้องนะฮะเรามีกองขยะ 2,810 แห่งซึ่งเราก็จะเห็นอยู่ว่าเขาก็กองๆอย่างนั้นแหละทิ้งแล้วก็กองทิ้งแล้วก็กองแล้วก็เป็นปัญหาบางที่ก็พยายามจะขุดจะฝังมันไปบางที่ก็พอขยะเต็มก็เผานะครับเราก็จะเจอปัญหาอย่างนี้เยอะมากเลยทีนี้พอมาดูว่า 2,810 แห่งเนี่ยมันมีที่ถูกต้องบริหารจัดการดีๆที่ได้คุณภาพจริงๆเท่าไหร่ก็มีประมาณ300กว่าแห่งนะครับอันนี้คือปัญหาข้อเท็จจริงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับพอคสช.เข้ามาเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับเดือนพฤษภาก็เกิดปัญหาไฟไหม้ขยะที่แพร่กระสาดับกันเป็นเดือนนะครับพอแพร่กระสาดับเสร็จอยุธยาเผาต่อไม่ให้เผาต่อไหม้ต่อนะครับไหม้ต่ออยุธยาเนี่ยกองแพร่กระสาเนี่ยท่านรู้ไหมครับว่ากองขยะที่แพร่กระสาใหม่เนี่ยมีขยะอยู่เท่าไหร่10ล้านตันอยุธยาประมาณ4-5 แสนตันนะครับนี่มันถึงเป็นประเด็นว่าเอ้ยแล้วเราจะมาจัดการกับขยะนี้ยังไงในเมื่อหน่วยที่จัดการนี่ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีศักยภาพต่างกันเยอะแยะเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นแนวคิดว่าจะต้องทำไงให้มันเกิดกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพของท้องถิ่นการที่จะให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งจัดการเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะมันจะกลายเป็นจากกองขยะ 2,800 กองมันจะกลายเป็น 7,000 กองทันที
ซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาของประเทศไทยมากเลยเพราะนั้นช่วงนั้นเนี่ยก็มีกระบวนการว่าทางคสช.เองทางครม.เองเนี่ยนะครับก็บอกว่างั้นให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยมาเป็นคนวางแผนจัดการซะนะครับแต่ว่าพอมติครม.นั้นออกมาได้อาทิตย์หนึ่งเนี่ยสัปดาห์ถัดมาก็มีโรดแมปการจัดการขยะแล้วก็ขยะอันตรายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเพราะมันจะพูดถึง4เรื่องที่สำคัญ4เรื่องที่ว่าก็คือเรื่องของขยะเก่าจะทำยังไงขยะที่มันเกิดขึ้นใหม่ทุกวันนี้จะทำกับเขายังไงแล้วก็ระเบียบกฎหมายต้องแก้ไขไหมจิตสำนึกของประชาชนจะต้องทำกันยังไงรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายด้วยเพราะว่าต้นเหตุต้นตอทั้งหมดเนี่ยคือพวกเรานะครับใช่ไหมคือชาวบ้านนั่นแหละนะครับหลังจากมีโรดแมปแล้วก็ทางกระทรวงทรัพย์เองก็มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็เสนอแผนแม่บทในการจัดการขยะมูลฝอยเป็นแผน5ปีนะครับปี59ถึงปี64แต่ว่าหน่วยปฏิบัติเองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกทม.เป็นคนท้วงแผนนี้ว่าเอ้ยตั้งเป้าสูงเหลือเกินเป้ามันดูดีนะแต่ปฏิบัติยากก็เลยทำให้เกิดครม.ก็บอกว่างั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรกระทรวงศึกษาก็เข้ามาเกี่ยวกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามาช่วยกันลองทำเป็นแอคชั่นแพลนดูซิ1ปีเราจะทำอะไรให้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นใน1ปีคือปี60เนี่ยเราก็ย่อยแผนต่างๆเหล่านี้มาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติเนี่ยเขาทำงานได้โดยตั้งเป้าไว้ง่ายๆคือ1ขยะทั่วประเทศเนี่ยลดลง 5% ทำได้ไหมอันที่2มีหมู่บ้านชุมชนที่มีการจัดการขยะแบบสมบูรณ์ก็คือเริ่มตั้งแต่แยกขยะไปจนถึงการจัดการขยะด้วยตนเองได้เนี่ยสัก 40% ของประเทศทำได้ไหมอันที่3ขยะอันตรายซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยังไม่เคยทำอะไรกันมาก่อนก็ให้สามารถแยกขยะอันตรายออกจากขยะปกติเนี่ยทุกหมู่บ้านชุมชนท้าทายมาก 100% ทำได้ไหมอันที่4ขยะติดเชื้อกับขยะอุตสาหกรรมเนี่ยสองกระทรวงคือสาธารณสุขกับอุตสาหกรรมเนี่ยจัดการให้มันได้สัก 85% 70% เนี่ยทำได้ไหมก็ผ่านไป1ปีปรากฏว่าเป้าที่1ทำได้ขยะเราลด 5.7% แสดงว่ากระบวนการตั้งต้นเนี่ย 3R อะไรเนี่ยมันเริ่มเดินท้องถิ่นเข้าใจท้องถิ่นไปกระจายไปอย่างพี่น้องเริ่มเดินจุดแยกขยะอันตราย 100% ทำได้ไหมทำไม่ได้แต่ทำได้ 70%จากไม่เคยทำเลยเนี่ยมันก็ขึ้นมา 70% อันนี้ก็น่าดีใจแต่ว่าสำหรับข้าราชการที่เป็นคนตั้งเป้าหมายก็ถูกตำหนิจากผู้บังคับบัญชาเพราะว่าเอ้ยคุณบอก 100% แล้วคุณทำไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเราดีใจว่าจาก0แล้วทำได้70เนี่ยเราก็ภูมิใจละอันที่3หมู่บ้านชุมชนที่เป็นต้นแบบจาก 40% ที่ตั้งไว้เราได้ 47% อันนี้ก็เห็นว่ามันเกิดการเคลื่อนไหวเกิดมีแรงกระตุ้นในพื้นที่จริงส่วนขยะอันตรายกับขยะติดเชื้อทาง2กระทรวงนั้นก็ทำได้ตามเป้าหมายอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อปี60 61แล้วก็ทำต่อเนื่องนะครับทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่มันจะต่อเนื่องมากกว่านั้นก็คือผู้บังคับบัญชาเหตุการณ์เหมือนเชียงรายต้องมีผู้บังคับบัญชาเหตุการณ์ในพื้นที่คือผู้ว่าการจังหวัดจะทำอะไรกับไอ้เรื่องพวกนี้กพร.เองก็ตั้งเป้าให้ผู้ว่าฮะว่าเฮ้ยผู้ว่าผมขออนุญาตอ่านจำไม่ได้ผู้ว่าเนี่ยจะต้องทำเรื่องต่อไปนี้นะครับ1ก็คือขยะมูลฝอยชุมชน 40% เนี่ยต้องได้รับการกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการผู้ว่าคุณไปทำซะจะเอาไปกำจัดตรงไหนก็ได้ให้มันถูกหลักอันที่2ก็คือขยะมูลฝอยที่มันทิ้งเป็นกองขยะอยู่ 2,000 กว่ากองเมื่อกี้คุณไปจัดการให้มันดีขึ้นสัก 20% ก่อนนะครับทำได้ไหมอันที่3ก็คือขยะมูลฝอยชุมชนถูกนำกลับมาเป็นขยะรีไซเคิลหรือถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 30% จากเดิมมันมีอยู่แล้วประมาณ30นะฮะก็ตั้งเพิ่มอีก 30% ของที่เหลือเนี่ยส่วนที่4ก็คือเรื่องของอาสาสมัครที่เข้ามาจัดการเรื่องขยะเนี่ยอย่างน้อยควรจะต้องสัก 50% ของครัวเรือนซึ่งท้าทายมากนะฮะท้าทายมากเพราะเราทำมาจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ถึง50ละ 10% แต่ก็อันนี้เป็นเป้าที่ท้าทายอยากให้ท่านผู้ว่าเนี่ยเข้ามาดูเรื่องที่5ก็คือชุมชนมีการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตราย 100% ตั้งไว้เท่าเดิมแต่ว่าถึงวันนี้ได้ 100% แล้วนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจัดให้มีภาชนะรองรับขยะในที่สาธารณะ
แล้วก็พวกสถานที่ท่องเที่ยวที่สาธารณะให้ได้ทุกแห่งนะครับอันนี้ก็เป็นเป้านะครับผมก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนเพราะว่าประเดี๋ยวเนี้ยรอบ2เราจะมาดูว่าแล้วไอ้กลไกที่มันทำให้เกิดตรงนี้ได้จริงๆมันทำยังไงนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมนี่ไม่มีส่วนนะแต่องค์กรส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะกรมจะไม่มีคำว่าส่วนเดียวในกรมท่านรองสุวรรณาครับกทมนี่มีขยะถุงพลาสติกในวันละ80ล้านชิ้นเฉลี่ยเนี่ยคนละ8ใบถุงพลาสติกเนี่ยต่อวันที่คนกทมช่วยกันทำขึ้นมาแล้วผมทำข่าวขยะกทมมาเป็น10ปีเราก็รู้ว่าเก็บไม่หมดหรอกแต่ละวันเอาไปฝังกลบที่นครปฐมก็มีปัญหาจะไปที่โน่นที่นี่ก็เริ่มเต็มไปหมดแล้วคราวนี้ตอนนี้กทมเนี่ยทำอะไรอยู่ค่ะก็ในส่วนของเทพมหานครนะคะในสายตาของคนเมืองนี่ก็คงไม่ใช่พระเอกหรือนางเอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ร้ายนะคะงานมลพิษเนี่ยทำดีก็เสมอตัวนะคะแต่โอกาสที่จะได้ถึงจุดที่เรียกว่าดีมันยากเพราะว่าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าส่งผลกระทบต่อคนนะคะก็เลยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องขยะเนี่ยฉันทำงานมา30กว่าปีนะคะก็ยังไม่รู้สึกเบื่อที่จะทำเพราะว่าก็ยังทำไม่สำเร็จต้องเรียกว่าทำยังไม่สำเร็จเท่าที่ตัวเองอยากให้เป็นไปนะคะในหลักการของที่เราคุยกันในวันนี้ท่านอยากให้เราเห็นภาพนิดหนึ่งเนื่องจากที่ท่านเข้าใจว่าบางท่านเนี่ยไม่ได้มาตั้งแต่เช้าวันนี้เรามาพูดถึงเรื่อง circular economy คืออะไรก็ตามที่เป็นเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมแต่มีการส่งผลกระทบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและเกิดประโยชน์ในทางธุรกิจสูงสุดนะคะคือหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่อันนี้คือคอนเซ็ปต์ของ circular economy ซึ่งต่างจากเดิมเราไม่เคยคิดอะไรมากกว่าซื้อของมาใช้นะคะคนผลิตก็ผลิตไปพอใช้เสร็จมีการคอนซัมชันเสร็จก็คือทิ้งไปนะคะภาครัฐก็กำจัดนะคะคราวนี้พอเป็น circular economy เนี่ยมันจะเกิดกลไกขึ้นมาอันนึงคือนอกจากใช้เสร็จแล้วเราก็ต้องมีการจัดการของเสียหรือขยะซึ่งจริงๆควรจะเป็นความรับผิดชอบของทุกคนที่ใช้นะคะแล้วก็ท้ายสุดก็คือว่าทำยังไงก็ได้ที่ไปสู่การเป็นวัตถุดิบของเสียนั้นกลับมาสู่วัตถุดิบแต่ก่อนที่จะเป็นวัตถุดิบเนี่ยมันจะมีหลายอย่างมากที่เรารู้จักกันในนามของ 3R ซึ่งเดี๋ยวจะมีการพูดต่อไปนะคะส่วนเหตุผลความจำเป็นก็จะเห็นที่มุมซ้ายสักครู่นี้กลับไปที่แผ่นแรกนิดนึงนะคะก็คืออะไรก็ได้ที่รักษาทุนธรรมชาติให้ลูกหลานของเราต่อไปใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ท้ายสุดคือประสิทธิภาพของระบบพอพูดถึงคำว่าระบบซึ่งเราหวังจะให้เป็น circular economy ฉันอยากจะบอกว่าเมืองไทยเรามองอะไรไม่ค่อยเป็นระบบนะคะเราแก้กันเป็นชิ้นๆหน่วยงานรับผิดชอบในการทำงานไม่ค่อยบูรณาการนะคะครั้งนี้เมื่อขยะถูกกำหนดเป็นวาระแห่งชาติอย่างที่ท่านรองธนาได้พูดถึงยังคิดว่าเป็นโอกาสดีที่เราต้องทำงานบูรณาการแล้วนะคะประเทศที่ประสบความสำเร็จในเรื่องเหล่านี้อย่างเช่นญี่ปุ่นเวลากำหนดนโยบายเขาจะมีแอคชั่นแผนที่กำหนดไปเลยว่าต้องทำไงบ้างนะคะของเราก็ทำใกล้เคียงกับเขาเรากำหนดนโยบายเสร็จว่าต้องการลดเท่านั้นเท่านี้นี้นะคะโดยเริ่มจาก 5% ก่อนต่อไปเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่ว่าเรากำหนดเป้าหมายเป็นตัวตั้งเราไม่ได้กำหนดแอคชั่นนะคะเป็นตัวรองอันนี้ฉันคิดว่าเราควรจะเสริมในส่วนตรงนี้นะคะกลับมาที่circular economy ของเราภาคส่วนทุกภาคส่วนจะมีบทบาทมากซึ่งตรงกับแผนของสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะคะของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาจะเริ่มหันมามองของแหล่งผู้ผลิตละซึ่งตอนนี้วันนี้ส่วนใหญ่ภาคธุรกิจหลายท่านนั่งอยู่ในนี้ท่านจะมีส่วนมากเลยในส่วนของกระบวนการผลิตว่าทำอย่างไรถึงจะผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุหรือทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยที่สุดนะคะหรือถ้าสมมติว่าจำเป็นต้องใช้ก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่กลับมาใช้ประโยชน์ได้นะคะเมื่อเช้านี้มีคนฟังคุณปีเตอร์ซึ่งเป็นเลคเชอร์จะเห็นหลายส่วนเลยว่าภาคอุตสาหกรรมกำหนดชัดเจนเลยว่าอุตสาหกรรมอะไรบ้างนะคะก็หนีไม่พ้นแก้วกระดาษโลหะพลาสติกของเขาจะมีซีเมนต์แล้วก็อย่างอื่นปนเพิ่มขึ้นมาจากที่เราเพราะเขาแอดวานซ์ไปกว่าเรานะคะในส่วนตรงนี้เป็นหลักการคร่าวๆที่บ้านเรามีการเกิดขึ้นบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทานซ่อมแซมได้หรือเอากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะแพคเกจจิ้งหลายอย่างก็คำนึงถึงเรื่องเหล่านี้ละมีโอโคดีไซน์นะคะหรือที่ตอนนี้กรมส่งเสริมกำลังพูดถึงเรื่องอัพไซเคิลซึ่งคุณกิติก็เคยออกในส่วนตรงนี้ทำให้ภาคธุรกิจเริ่มตื่นตัวกับเรื่องพวกนี้ที่จะสร้างอีโคแบรนด์ขึ้นมานะคะหรือใช้หลักการของ EPR ซึ่งไต้หวันไปไกลมากไอ้ตัวของความรับผิดชอบของผู้ผลิต
นะคะหรืออันอื่นๆซึ่งได้มีการพูดถึงแล้วนะคะหรือแม้ทั้งเรื่องพลังงานก็คือเบอร์5ที่เราใช้กันอยู่พวกตู้เย็นที่เราซื้อนะคะอย่างอื่นก็ยังคิดว่าเราดูแล้วคงจะนึกภาพออกแล้วนะคะถัดไปก็เป็นเรื่องของการบริโภคอันนี้แหละเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้เลือกเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ทิ้งคราวนี้เราจะเลือกยังไงหรือทิ้งยังไงนะคะวันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะคะสังคมเราที่แล้วมามักจะคิดว่าถ้าฉันไม่ทำหนึ่งคนก็คงไม่ได้เกิดผลอะไรกับคน10ล้านคนกรุงเทพแต่อยากจะบอกว่าแค่เรามันไม่คิดกลับนะคะถ้าเราเป็นหนึ่งคนหรือหลายๆคนที่ร่วมมือกันมันก็จะทำให้ปัญหานั้นน้อยลงนะคะนั่นหมายถึงผลที่จะส่งมาถึงตัวเราก็คือเรื่องของผลกระทบก็จะน้อยลงด้วยยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวที่เห็นชัดเจนเลยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เรื่องน้ำท่วมชุมชนมีการทิ้งขยะชิ้นใหญ่แม้ทั้งฟูกยังทิ้งลงไปในน้ำซึ่งมันก็ชุ่มน้ำไปขวางทางน้ำถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับใครก็คือเกิดขึ้นกับตัวเราเช่นเดียวกันเราทิ้งขยะนะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นกับตัวเรามันจะย้อนกลับมาหาเราตัวเราเองไม่ว่าเป็นมลพิษทางดินทางน้ำทางอากาศซึ่งมันจะส่งผลต่อสุขภาพของเราที่เราเคยเจอภาวะมลภาวะอากาศPM 2.5 ที่ผ่านมาก็คือส่วนหนึ่งเกิดจากเรื่องฝุ่นซึ่งก็คือขยะที่เราทิ้งกันจนเจ้าหน้าที่ทำงานไม่ไหวนะคะก็อยากจะบอกยกตัวอย่างให้เห็นนะคะถัดมานะคะเป็นเรื่องของการจัดการขยะร้วนๆอันนี้กทม.ปฏิเสธไม่ได้เพราะตามพรบ.การสาธารณสุขที่ตอนที่พรบ.การรักษาไม่ได้ถูกกำหนดนะคะเดิมพรบ.การสาธารณสุขเนี่ยกำหนดบทบาทหน้าที่ในการจัดการขยะเป็นของท้องถิ่นนะคะต่อมาพรบ.รักษาความสะอาดมีการกำหนดบทบาทเพิ่มเติมในส่วนนี้แต่จริงๆ เหตุผลการตั้งพรบ.รักษาความสะอาดมุ่งเน้นเรื่องของการทิ้งหรือการรักษาความสะอาดของพื้นที่สาธารณะนะคะไม่ได้เกิดขึ้นจากการบริหารขยะในระบบที่เกิดขึ้นจากชุมชนหรือประชาชนนะคะแต่ตอนนี้2กฎหมายนี้มาอยู่ด้วยกันก็คือตั้งใจจะเสริมการทำงานให้มีความเข้มงวดแล้วก็พรบรักษาพยายามจะออกแนวทางให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นอย่างเรื่องของการจัดถังแยกขยะนะคะก็ส่งเสริมเรื่องของ circular economy ที่เอาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่นะคะอันนี้เป็นส่วนของการจัดการซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้เราต้องทำแล้วถามว่ากทม.ได้พยายามทำอะไรบ้างนะคะสักครู่นี้ที่จำได้ท่านอธิบดีธนาได้พูดถึงว่าเมื่อคสช.เข้ามาเนี่ยมีการทำเรื่องของขยะเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ค้นพบว่าเรามีระเบิดเวลาของการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องคือเทกองเยอะมากเลยจนน่าตกใจว่าที่ฝังกบอย่างถูกสุขณะมีน้อยมากนะคะยังจำได้ไม่ถึง 20% หลังจากนั้นถึงได้มีการโบรขึ้นมาว่าเราจะต้องจัดการที่ถูกต้องแต่ถามว่าการกำจัดขยะโดยวิธีฝังกบมันต้องใช้พื้นที่นะคะประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะใช้วิธีนี้เป็นวิธีที่น้อยสุดใครที่เรียนมาทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจะทราบดีว่าการฝังกบขยะเป็นปลายทางที่เราบำบัดโดยวิธีอื่นแล้วเหลือถึงมากำจัดโดยวิธีฝังกบแต่ก็ดีกว่าเราเทกองเพราะเราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าคือจัดการขยะให้ถูกต้องโดยวิธีนี้แต่ตอนนี้เราก็กำลังเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีที่พยายามจะหาเทคโนโลยีมาจัดการขยะให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้นอันนั้นคือเรื่องของปลายทางซึ่งจะต่างขั้วกับเรื่องของ circular economy นะคะหรือเรื่องที่เราพูดอยู่วันนี้คือ circular waste value chain นะคะอันนั้นเป็นการเพิ่มได้เพิ่มในกระบวนการกำจัดซึ่งกทม.เราก็มีแนวคิดในส่วนตรงนี้เช่นเอาพลังงานกลับมาใช้ใหม่แต่คำว่า circular waste value chain ถ้าจะเกิดประโยชน์จริงฉันคิดว่าต้องเกิดจากตัวของเราซึ่งเป็นผู้ผลิตขยะในจุดเริ่มต้นนะคะก็เลยขอนำเสนอว่าในส่วนกทม.เรามีวิธีการจัดการขยะที่เชื่อมโยงกับแนวคิดของเรื่อง circular waste value chain อย่างไรเพียงแต่ว่าในยุคที่เราเริ่มต้นทำเมื่อประมาณ30กว่าปีที่เรารวบรวมข้อมูลเรายังไม่มีคำว่า circular waste value chain เราจะเป็นสายของเส้นตรงอยู่นะคะอันนี้คือข้อมูลขยะของกทม.นะคะหลายคนก็อาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมมันจะขึ้นลงๆงี้ตลอดไปนั่นคือสิ่งที่กทม.ได้คิดว่าก็ได้พยายามถึงจุดหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าเราอาจจะเป็นนักสื่อสารหรือพยายามพันไม่ดีพอที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนจนประชาชนให้ความเข้าใจหรือเปล่าเกิดคำถามมากมายนะคะเราจะรอเป็นผู้นักจัดการเท่านั้นหรืออย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาดูว่าเอ๊ะเรามีจุดอ่อนที่ตรงไหนฉันก็หวังว่าวันนี้ที่ตัวเองมาร่วมนะคะหรือจริงๆมอบใครก็ได้นะคะคือด้วยระดับของการบริหารในอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญแต่ด้วยความที่รักในวิชาชีพแล้วก็ทำอาชีพนี้มานานก็เลยคิดว่าเออโอกาสนี้เป็นโอกาสของเราที่มาเล่าเรื่องราวหรือสตอรี่ต่างๆขอกลับไปที่แผ่นนู้นนิดนึงค่ะเราได้พยายามมา30ปีสิ่งที่เราพยายามเราไม่สามารถลดได้อย่างเห็นได้ชัดเจนเพราะท่านจะเห็นว่าเทนตั้งแต่ปี2528มันสูงขึ้นตลอดเลยแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือทุก10ปีเรามีการประเมินเราสามารถลดตั้งแต่28ถึง38นะคะที่เพิ่มขึ้นประมาณ 8% เนี่ย
เนี่ยมันลดลงเหลือในปี49ถึง58เราลดลงเหลือแค่ 2% นะคะแต่ไม่ได้แตกต่างจากปี39ถึง48เท่าไหร่นะคะเราคาดหวังนะคะว่า58ถึง59นี่แค่เริ่มยุคของ10ปีหลังนี้ใหม่แต่ฉันก็หวังว่าเราจะควบคุมอยู่ที่ไม่เกิน 1% อันนี้คือสิ่งที่เราพยายามทำและทำได้ดีที่สุดณเวลานี้นะคะสิ่งหนึ่งที่เรามีการรวบรวมข้อมูลก็คือว่าเส้นสีฟ้าที่เห็นคือขยะที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นนะคะอย่างปี2560เนี่ยขยะที่เข้าจะเกิดขึ้น 15,000 ตันต่อวันนะคะเราสามารถหายไปในระบบได้ประมาณเกือบ 4,500 ตันต่อวันนั่นหมายถึงว่าขยะส่วนนี้นำกลับไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นรูปของขยะรีไซเคิลหรือหมักทำปุ๋ยก็ตามด้วยความพยายามของเราแล้วก็ความร่วมมือของประชาชนนะคะอันนี้เป็นตัวเลขที่อยากจะโชว์ให้พวกเราเห็นนะคะถัดไปแผ่นถัดไปนะคะอันนี้ก็เป็นสัดส่วนขององค์ประกอบขยะเราก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าขยะของเราเนี่ยนะคะคือส่วนใหญ่ก็คือขยะหมักทำที่จะต้องหมักทำปุ๋ยหรือขยะเศษอาหารซึ่งมีสูงมากนั่นหมายถึงมันตรงกับวัฒนธรรมการบริโภคของเราเลยและเป็นจุดหนึ่งเพราะความหลากหลายของอาหารหรือความที่อาหารเราถูกมีความหลากหลายอร่อยเลยทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวนะคะ the best destination ติดต่อมาหลายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผลที่ตามมาคือผลกระทบก็คือขยะเศษอาหารมากมายนะคะถึง 50% ตอนนี้เราพยายามจะลดขยะเศษอาหารที่ต้นกำเนิดก็คือส่งเสริมให้ประชาชนหรือแม้ทั้งเขตเองหรือโรงเรียนหรือสถานที่ราชการของกทม.เนี่ยเอาไปหมักทำปุ๋ยนะคะหรือเช่นเรามีรถที่สามารถปลดย่อยกิ่งไม้ที่รับมาจากบ้านเรือนแทนที่จะต้องขนส่งไปที่โรงงานกำจัดของเราอันนี้ก็จะช่วยลดได้ส่วนนึงนะคะอีกส่วนนึงก็คือส่งเสริมขยะรีไซเคิลยันยืนยันว่าขยะรีไซเคิลหายไปจากระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนแยกเองให้คนของเรานะคะหลายคนอาจจะมีคำถามฉันดักคำถามไว้ก่อนเลยนะคะทุกเวทีว่าแยกแล้วทำไมเราถึงเก็บรวมจริงๆแล้วคนของเราเนี่ยถ้าท่านแยกเป็นถุงเขาไม่เก็บรวมเพราะเขาไม่อยากเสียเวลาแยกแต่ถ้าท่านทิ้งรวมเพราะว่าท่านหมดกำลังใจที่จะแยกทิ้งเขาก็จะไปแยกเพราะเขารู้ว่าของเหล่านั้นมีค่านะคะเพียงแต่มันจะเสียราคาเพราะมันมีการปนเปื้อนแล้วมันก็จะไม่ได้เข้าระบบของcircular waste value chain ที่ดีนะคะอันนี้เป็นส่วนที่เราอยากจะบอกแต่อย่างไรก็แล้วแต่แม้ว่าเราจะมีหน้าที่ในการรณรงค์ส่งเสริมให้คนลดเรามีหน้าที่ในการเก็บเรามีการกำจัดแต่แนวคิดของเราคือถ้าลดได้ที่ต้นกำเนิดเป็นดีเพราะว่ามันจะประหยัดหลายส่วนเลยเลขส่วนหนึ่งฉันคิดว่าเรื่องของขยะหรือการรักษาความสะอาดเนี่ยมันเป็นส่วนที่สร้างวินัยให้แก่คนถ้าเราสามารถสร้างเรื่องนี้ได้มันจะเป็นการสร้างฐานพฤติกรรมทางสังคมในเรื่องอื่นที่จะพัฒนาประเทศของเราต่อไปในอนาคตเราก็ใช้หลักการ 3R เหมือนคนอื่นซึ่งฉันคิดว่าคงไม่ต้องกล่าวถึงเราคงนึกภาพออกไม่ว่าจะเป็นเรื่องรีดิวนะคะลดการใช้นะคะสักครู่นี้ได้เข้าห้องน้ำปรากฏว่าส่วนใหญ่โรงแรมหลายแห่งก็ใช้ผ้านะคะบางแห่งที่นี่เขาใช้กระดาษก็เลยถามน้องกระดาษนี่มันอาจจะเปลืองกว่าเนาะแต่มันประหยัดในแง่ของการจะซักผ้าก็ไม่แน่ใจแต่จริงๆผ้ามันก็จะดีกว่าเพราะว่ากระดาษมันต้องกำจัดนะคะทั้งหมดต่อไปส่วนที่สองคือเรื่อง reuse นี่เราก็พยายามจะส่งเสริมให้มีการนำกลับมาใช้ใหม่เพราะแพคเกจจิ้งหลายส่วนเนี่ยสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการ reuse ที่แทนที่จะเป็นแก้วสวยๆมีน้ำอันนี้ก็คือส่วนที่เราต้องใช้แต่ต้องรักษาความสะอาดนิดนึงเพราะความสะอาดก็เป็นส่วนสำคัญในการที่จะบริโภคนะคะแล้วก็ท้ายสุดก็คือ recycle อันนี้จะตรงที่สุดเลยตรงที่สุดในส่วนตรงนี้กทม.ก็ร่วมกับหลายแห่งนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีการเล่าต่อไปในหลายเรื่องนะคะภาพรวมของกทมฉันคิดว่าโจทย์ที่คุณกิติให้ในภาพแรกคือเราจัดการขยะไงขยะอยากจะเรียนว่าทุกวันนี้แม้ว่าการฝังกบเป็นวิธีที่ไม่ใช่ควรจะเป็นวิธีสุดท้ายแต่เราก็มีการฝังกบนะคะเป็นวิธีหลักเดี๋ยวตอนท้ายคงจะบอกอัตราส่วนใหญ่เราก็ส่งเสริมเรื่องของรีไซเคิลแล้วเราก็พยายามเก็บให้ครอบคลุมทั้งหมดนะคะโดยพยายามจะไม่ใช้ถังเพราะถังก็เป็นส่วนที่ทำให้เราสิ้นเปลืองงบประมาณนะคะก็อย่างที่ท่านธนาว่าลงทุนไปน้อยลงทุนไปมากแต่เก็บค่าธรรมเนียมได้น้อยแต่จริงบริการสาธารณะแบบนี้เนี่ยก็คงคิดไม่ได้แต่เราอยากจะบอกประชาชนว่าถ้าท่านผลิตขยะหรือว่าให้ความร่วมมือเราจะเสียงบประมาณในการจัดขยะน้อยลงเราจะได้เงินพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอื่นมากกว่าค่ะเบื้องต้นต้องขอท่านนี้ค่ะขอบคุณครับท่านรองสุวรรณาครับท่านพูดไม่ได้หายใจเลยนะครับก็เห็นใจเพราะว่าเวลาจำกัดมากมีตัวเลขเคาท์ดาวน์อยู่ข้างหน้านะคุณสินชัยครับคอยดูนะฮะผมไม่อยากเตือนเพราะว่าจะให้พูดแต่ว่าก็พยายามกำหนดเวลาประมาณสัก7นาที5นาทีไม่เกิน7นาทีตอนนี้จะหนักใจผมแล้วล่ะ คือผมนี่ฝากความหวังไว้กับภาคอุตสาหกรรมมากเพราะว่าจริงๆเป็นคนที่มีประสบการณ์นะครับเพราะว่ามีความรู้แล้วก็จริงๆเป็นผู้ผลิตมีนักบริหารจัดการมีความรู้เยอะแล้วก็จริงๆบางทีมันก็มีคำถามอยู่เหมือนกับคนผลิตไฟฟ้าเนี่ยผลิตมากก็ได้เงินมากแต่ว่าในแง่หนึ่งก็ต้องรณรงค์ให้คนใช้ไฟน้อยนะฮะ
แต่ว่าเหมือนกับอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นคนผลิตสิ่งของออกมาให้คนใช้ในขณะเดียวกันบอกให้คุณต้องลดการใช้แต่ก็นี่ภาคอุตสาหกรรมเองก็เริ่มทำงานพวกนี้มาแล้วในระดับหนึ่งตอนนี้ทำถึงไหนยังไงครับครับผมด้วยเวลาที่จำกัดนะครับผมมีคลิป2 นาทีนะครับเปิดเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลาแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวผมมาพูดอีก3 นาทีจะเห็นภาพได้ชัดกว่านะครับเดี๋ยวดูคลิปด้วยกันเลยครับรู้หรือไม่คนไทยผลิตขยะเฉลี่ย 1.14 กิโลกรัมต่อวันส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตปัญหาขยะมากถึง 27.6 ล้านตันต่อปีแต่ขยะเหล่านั้นสามารถจัดการได้เริ่มต้นง่ายๆด้วยการคัดแยกบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วตั้งแต่ต้นทางการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจรนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจาก5 ฝ่ายได้แก่ผู้ผลิตผู้จำหน่ายสินค้าผู้บริโภคผู้รับซื้อและโรงงานรีไซเคิลและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการบรรจุภัณฑ์จำเป็นต้องมีตัวกลางทำหน้าที่เชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือ TIPMSE ดำเนินงานภายใต้แนวคิดบรรจุภัณฑ์เป็นวัตถุดิบเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการบริโภคอย่างยั่งยืน TIPMSE พร้อมสนับสนุนให้เกิดการนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเข้าสู่วงจรรีไซเคิลผ่านกระบวนการ Education สร้างความรู้ความเข้าใจPromotion ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคัดแยกบรรจุภัณฑ์ Connection เชื่อมโยงวงจรการจัดการบรรจุภัณฑ์จากบรรจุภัณฑ์เป็นวัตถุดิบสู่การดำเนินงานภายใต้แนวทาง Closed Loop Packaging หรือ CLP ปัจจุบันการจัดการบรรจุภัณฑ์ภายหลังการบริโภคบางส่วนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ CLP เป็นแนวทางหนึ่งในการลดปัญหาดังกล่าวด้วยการจัดการบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางอย่างครบวงจรผ่านการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการส่งต่อบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเพื่อกลับสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไปเราทุกคนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงร่วมกันได้โดยเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบเริ่มได้ที่ตัวคุณตั้งแต่วันนี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมการบริโภคอย่างยั่งยืนผ่านช่องทางต่างๆของเราครับผมก็ตัววิดีโอเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกว่าเราเป็นในภาคอุตสาหกรรมเป็นการรวมกันระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นแก้วกระดาษโลหะพลาสติกและกล่องเครื่องดื่มซึ่งในธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่เราตื่นยันเรานอนเกิดยันเราตายเรามีบรรจุภัณฑ์อยู่กันหมดเลยแล้วเราก็ปล่อยให้สังคมเป็นคนจัดการซึ่งท้องถิ่นต้องเป็นคนจัดการแต่ในภาคอุตสาหกรรมอยู่แล้วเนี่ยครับวัตถุดิบพวกนี้มันกลายเป็นบรรจุภัณฑ์พวกนี้มันเป็นวัตถุดิบอยู่แล้วในส่วนของโรงงานก็มีกฎกติกาว่าถ้าเกิดเหลือของเสียจะต้องส่งเข้ากำจัดและจัดการแต่เผอิญพอมันส่งไปที่ผู้บริโภคจำนวนมันไม่เยอะเหมือนจากโรงงานถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันกระจายออกไปความปนเปื้อนการขนส่งโลจิสติกอะไรไม่คุ้มหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยลำบากในการเอาเข้ามาเพราะฉะนั้นสถาบันก็เลยไปทำยังไงให้เกิดกลไกอะครับว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเนี่ยบรรจุภัณฑ์พวกนี้มันต้องเป็นวัตถุดิบเพราะเมืองไทยเรามันมีการแบ่งขยะหลายอย่างมากเลยแต่จริงๆถ้าเราศึกษาจริงจะแบ่งขยะอยู่2 อย่างขายได้กับขายไม่ได้งั้นถ้าเกิดเราเอามันไปอยู่ด้านขายได้แล้วจัดแล้วบอกระบบให้ดีๆจะมีกลไกจัดการโดยรัฐอาจจะไม่ต้องเสียเงินนะครับวางไว้หน้าบ้านแต่เราแบบเป็นประเทศที่แบบว่าเห็นใครดีไม่ได้เห็นใครได้ไม่ดีอยากได้ขยะไปคุ้ยหน่อยแล้วกันมันก็เลยเลอะมันก็เลยสกปรกนะครับขยะบางอย่างเนี่ยคุณเชื่อไหมครับว่าในภาคอุตสาหกรรมเราเนี่ยต้องมีอีกหนึ่งโปรเซสในการทรีทเมนต์เพราะมันปนเปื้อนแต่ถ้าเกิดเรามีการกำหนดกติกากันดีๆก่อนจะว่ามารยาทว่ามีมารยาทไม่ดีเรากำหนดกติกากันก่อนไหมกำหนดกติกาเสร็จแล้วทุกคนทำตามกติกาเริ่มจากสักหนึ่งอย่างเพราะฉะนั้นกระบวนการบรรจุภัณฑ์มันก็จะถูกใช้ฟังก์ชันของมันก็คือโปรเทคตัวสินค้าพอใช้เสร็จแล้วทิ้งมันก็จะถูกเอากลับไปเป็นวัตถุดิบมันก็จะวนกลับมาเรื่อยๆวนกลับมาเรื่อยๆอาจจะไม่ได้มาเป็นบรรจุภัณฑ์ตัวเดิมแต่เอาไปเป็นอย่างอื่นอันนี้คือสิ่งที่จริงๆแล้วผมว่าในประเทศไทยเนี่ยอย่างแก้วกระดาษโลหะเนี่ยไม่พอใช้ในประเทศเลยนะครับยังต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแต่บางอย่างเท่านั้นเองที่ปนเปื้อนอย่างกระดาษเนี่ยที่เราเจอคือว่าปนเรื่องน้ำสกปรกนะครับตัวพลาสติกเองบางคนเอาขี้บุหรี่ใส่ลงไปใส่นู่นใส่นี่เขาต้องทรีตซึ่งลำบากมากอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดนะครับว่าเราเลยเกิดเป็นวงจรว่าถ้าเกิดเรา
มัวแต่ว่าความมืดกับเรามาจุดตะเกียงดีไหมมาหาโซลูชันงั้นโซลูชันของเราก็คือว่าเราจะทำยังไงให้จิ๊กซอของแต่ตั้งแต่ท่านรองธนาอบต.ตั้งแต่บ้านเลยไปถึงรองธนาไปถึงตัวเทศบาลอบต.ไปถึงกทม.แล้วก็มีธุรกิจเอกชนที่มารับอย่างมีการคุยกันนะครับแล้วเป็นรอแมทเทียลที่ดีรอแมทเทียลมันจะถูกเบ้จากการไปเป็นโรงแรมฟิลมันจะกลับมาเป็นวัตถุดิบแล้วเราก็ไม่ต้องเอาวัตถุดิบใหม่อาจจะเอามาเติมแค่บางส่วนนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราไม่เคยคุยเรื่องนี้แต่มันมีการทำอยู่แล้วแต่การทำบนความแค่เราคิดกันไปเองเราคิดว่าอย่างเงี้ยฉันแค่ยิ่งคนทำดีนะครับอาจจะบอกว่าขี้ใจน้อยเฮ้ยฉันทำแล้วก็จบละฉันทำแล้วก็จบละคือผมเคยอยู่ทำเรื่องกล่องเครื่องดื่มทำตั้งแต่เริ่มต้นปี2000จนถึงปี2018เนี่ยกล่องเครื่องดื่มเนี่ยเป็นเคสที่โหหนักหนาสาหัสมากทั้งเหม็นทั้งอะไรแต่เชื่อไหมครับพอเราบอกว่าเอากล่องเครื่องดื่มเนี่ยไปเป็นหลังคาแล้วทำบุญคนไทยชอบมากครับ 3,000 ล้านกล่องเข้ามารีไซเคิลภายใน1ปีต่อปีนะครับแต่สุดท้ายมาตายเพราะว่าไม่มีคนซื้อสินค้าที่เกิดจากวัตถุดิบนั้นๆเพราะเป็นกระดาษอุ๊ยสีมันตุ่นๆเอาสีใหม่ดีกว่าปากเราบอกว่าเราอยากช่วยเหลือแต่เรายังไม่ขับตรงปลายทางงั้นโค้สลูปแพคเกจจิ้งเนี่ยทำยังไงให้วงจรไม่ใช่แค่เป็นจิ๊กซอคุณบอกคุณทิ้งถูกที่จบละไม่ใช่คุณต้องทิ้งถูกที่แล้วก็ถูกคนด้วยไม่ใช่ว่าทิ้งตรงนี้แล้วเดี๋ยวให้เขามาเก็บเองแต่ถ้าเกิดเรารู้ปลายทางได้แล้วให้มันเป็นอีโคโนมีสเกลอย่าแค่บอกว่าเอาเงินรัฐมาสนับสนุนรัฐมาสนับสนุนแต่เราลองมองสิครับถ้าเกิดไม่ทำอะไรขยะต้องกำจัดอยู่แล้วต้องเสียค่ากำจัดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดการกำจัดทุกการกำจัดเกิดรายได้ขึ้นไม่ต้องคุ้มกับการลงทุนอันนั้นคือเบเนฟิตไม่ใช่ return of investment อย่าไปคิดว่าการจัดการขยะเป็นธุรกิจแต่การจัดการขยะคือการแก้ปัญหาแล้วการแก้ปัญหานั้นนะผลของการแก้ปัญหาได้ผลตอบแทนมาอันนั้นจะเป็นการโคสลูปที่ผมคิดว่าครบวงจรมากที่สุดนะครับก็รอบนี้ก็ในภาคของอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นแก้วกระดาษโลหะพลาสติกกล่องเครื่องดื่มเรามีความตั้งใจอยากจะทำจริงเพราะถ้าเกิดเราทำสำเร็จผมเชื่อเลยว่าขยะมันจะตัดตอนไม่ไปลงที่แลนด์ฟิลนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามีสัญญาแล้วเราอยากจะทำในส่วนนั้นครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณสินชัยครับผมว่าหลายท่านดูคลิปสั้นๆแล้วฟังคุณสินชัยพูดเนี่ยก็มีคำถามนะฮะว่าสงสัยดีแล้วอยากจะมีส่วนร่วมแล้วจะทำยังไงเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดนะครับว่าสิ่งที่ทำกันอยู่เนี่ยปัจจุบันมันจะแพร่หลายกว่านี้ได้ยังไงนะครับไม่ใช่เฉพาะภาคอุตสาหกรรมบางส่วนที่ทำกันอยู่มาที่คุณศักดิ์ชัยนะครับเพราะว่าในฐานะผู้ผลิตพลาสติกในแง่หนึ่งก็เป็นผู้สร้างปัญหาแต่ว่าก็ในขณะเดียวกันก็รู้ปัญหานะครับรู้ปัญหาเลยเพราะว่ารู้ว่าขยะพลาสติกก็เกิดจากผู้ผลิตพลาสติกแต่ว่าก็พยายามที่จะลดลงมานะครับมีเป้าของตัวเองแล้วก็รู้ว่าจะพยายามไปถึงเป้านั้นได้ยังไงเจนคุณศักดิ์ชัยครับที่ผ่านมา SCG Chemical ได้ทำอะไรไปบ้างแล้วครับครับก็ก่อนอื่นนะครับกี้คุณสินชัยเขาพูดเกิดมาว่าไม่ว่าเศษขยะมี value นะฮะผมยืนยันว่าเศษพลาสติกเนี่ยมี value มากนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆถ้าพลาสติกเนี่ยไม่ปนเปื้อนนะฮะเป็นของหายากนะครับก็จริงๆการคัดพลาสติกในรูปแบบต่างๆเนี่ยแบบที่ไม่ปนเปื้อนเองเนี่ยผมก็คิดว่าโมเดลซาเล้งโมเดลใครก็แล้วแต่นะฮะเขาอยากได้กันมากแล้วก็ผมอยู่ในอุตสาหกรรมพลาสติกเนี่ยผมรู้ดีว่ารีไซเคิลรอแมทเทียลของรีไซเคิลเนี่ยเป็นของหายากนะครับอันที่สองเนี่ยถึงแม้พลาสติกปนเปื้อนนะฮะไปอยู่ในตรงไหนก็แล้วแต่ถ้ามีขบวนการจัดการนี้กลับมาก็มี value อีกนะฮะจะเห็นว่ากองขยะในตามที่ต่างๆนะฮะไม่ว่าแพทย์กษานะครับเมื่อกี้คุณกิติบอกว่าทางนครปฐมนะฮะ RDF เนี่ยเป็นของหายากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโมเดลที่เอา RDF ไปทำพวกโรงไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อยากจะหาซื้อกันนะฮะแล้วก็จริงๆถ้าใครมีปุ๊บเนี่ยโรงไฟฟ้าต่างๆเกิดขึ้นได้นะครับผมก็กำลังจะบอกว่าพลาสติกเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบต่างๆอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีการจัดการดีมี value นะครับ
ผมก็ไม่อยากจะไปบอกว่าพลาสติกดีไปหมดก็เหมือนกับที่คุณกิตติพูดว่าคนขายไฟฟ้าอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าใช้น้อยๆนะครับเดี๋ยวเอ๊ะดูแล้วมันเหมือนกับมีคอนฟลิกต์อยู่ในตัวนะฮะผมเรียนตามนี้นะฮะว่าบางช่วงนะครับถ้าพูดทางพลาสติกเนี่ยถ้าพูดบางเรื่องเป็นผู้ร้ายนะครับผมก็ยืนยันว่าพูดบางเรื่องผมก็เป็นพระเอกนะครับผมจะยกตัวอย่างนะฮะผมมีแผ่นเดียวนะครับก็จะเห็นว่าถ้าผมแยกออกมาเนี่ยพลาสติกในกลุ่มทั่วๆไปนะฮะอันนี้มันก็เป็นพลาสติกที่เขาเรียกว่าซิงเกิลยูสนะครับวันไทม์ผมดูหนังสือนี่บางเล่มเนี่ยเขาบอกว่าเชื่อไหมฮะพลาสติกวันไทม์ซิงเกิลยูสเนี่ยมันอยู่กับเราแค่ไม่กี่นาทีเองนะฮะจากแวลูเชนที่ยาวเนี่ยเราใช้เสร็จเราทิ้งเนี่ยเป็นหลักนาที15นาทีเนี่ยแล้วถ้าพลาสติกตัวนั้นลงไปแล้วไม่มีการจัดการเลยนะทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยผมเกิดอีก5ชาติผมกลับมาเดี๋ยวผมก็จะมาเจอมันเพราะว่าด้วยโครงสร้างของพลาสติกมันก็เป็นแบบนั้นนะครับแล้วผมก็บอกว่า single use plastic เองเนี่ยทางด้านซ้ายมือเองเนี่ยสมมุติถ้าเกิดมันเป็นพลาสติกที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นะฮะก็อย่าไปใช้มันเลยผมก็ยืนยันว่าอรรถประโยชน์ของพลาสติกเนี่ยมันมีของมันอยู่ถ้าใช้แล้วไม่เป็นประโยชน์ใช้แล้วทำให้สิ่งแวดล้อมมันเกิดขึ้นแล้วมีการเกิดความเสียหายอีกด้านนึงนะฮะเราทำธุรกิจอีกด้านนึงเนี่ยเราก็เป็นคอน sumer เราก็เป็นหนึ่งคนที่อยู่บนโลกนี้ที่จะต้องโดนผลกระทบด้านต่างๆแต่ผมเลยบอกว่าทางบริษัทเองเนี่ยเราก็เห็นว่าทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าพลาสติกประเภทนี้สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดเองเนี่ยทางบริษัทแน่นอนนะฮะว่าเราก็ต้องพยายามค้นหาเทคโนโลยีเองเนี่ยทำอย่างไรให้พลาสติกซิงเกิลยูสเนี่ยกลับมารีไซเคิลได้มากๆนะครับผมจริงๆตะกี้ก็เจอลูกค้านะฮะหลายๆท่านซึ่งเป็นผู้แปรรูปผมก็บอกว่าเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะฮะทำให้รีไซเคิลเนี่ยกลับมาได้ใช้ได้ปริมาณที่สูงขึ้นคือพลาสติกเนี่ยมันจะมีในลักษณะที่ว่าถ้าเราเอามารีไซเคิลหลายๆรอบมันก็จะสูญเสียคุณสมบัติไปหรือพลาสติกที่มีคุณสมบัติที่ไม่ดีพอเนี่ยก็จะมารีไซเคิลได้ปริมาณที่น้อยสิ่งที่ทาง SCG เราทำอยู่เนี่ยแล้วก็ทำมาโดยตลอดนี่โดยเฉพาะในระยะหลังๆนี่นะฮะเดี๋ยวเรากำลังออกสินค้าซึ่งสามารถรีไซเคิลได้เกือบทั้งหมดนะครับซึ่งประเภทนี้ผมก็คิดว่าถ้ายังไม่ยังจำเป็นต้องใช้อยู่นะฮะเราก็เอาพลาสติกที่มีความสามารถในการนำกลับมาใช้ได้เมื่อกี้ตอนก่อนขึ้นมาผมยังเรียนให้ท่านลองทราบเลยนะฮะว่าพวกเราเนี่ยเราอยู่แถบนี้เวลาอีกด้านหนึ่งเราไปทานอาหารนะฮะไปซื้อสตรีทฟู้ดเองเนี่ยที่เราชอบทานนะฮะโอ้โหเราความเป็นจริงเรายิ่งแยกใช่ไหมฮะเอาเส้นแยกน้ำแยกผักแยกหมูนะฮะแยกพริกโอ้โหพลาสติก1ถุงเนี่ยนะฮะเต็มใบเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าในเมื่อความเป็นอยู่เราเป็นในลักษณะนี้บริษัทเราก็จะหาทางให้ดีที่สุดนะฮะเพื่อให้สุดท้ายเนี่ยกลับมารีไซเคิลได้อันนี้อันที่หนึ่งเมื่อกี้ผมบอกว่าอันนี้ผมเป็นผู้ร้ายนะครับถ้าผมจะเป็นพระเอกนะฮะลองดูทางขวามือนะครับจริงๆเนี่ยการพัฒนาไม่ว่าเรื่องของ 4.0 นะฮะดิจิทัลไลเซชันนี่ต่างๆเนี่ยผมบอกว่าวันนี้เขาต้องการ raw material ที่มีคุณสมบัติทั้งบางทั้งเหนียวทั้งแข็งนะครับเพื่อทดแทนไอ้พวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะฮะอุตสาหกรรมรถยนต์ EV คาร์นะฮะต้องการความเบามากเพื่อที่ให้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันไปขับเคลื่อนได้ก็มันก็หนีไม่พ้นว่าจะทำยังไงให้ Engineering Plastic เองเนี่ยเซิร์ฟคุณสมบัตินั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทั้งโลกเลยเขาก็คิดค้นกันนะฮะว่าพลาสติกในลักษณะนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นพลาสติกที่ไม่ใช่เป็น Single Use เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าวันนี้ทุกๆอุตสาหกรรมก็ยังต้องพึ่งพาแล้วเราก็เองเราก็กำลังช่วยกันว่าทำยังไงให้ลักษณะของพลาสติกประเภทนั้นเองเนี่ยสอดคล้องกับการพัฒนานะของทั้งประเทศของทั้งเทคโนโลยีในด้านต่างๆแล้วก็จะเห็นว่าในลักษณะของพลาสติกที่เขาต้องการในลักษณะนั้นเองเนี่ยแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะฮะก็ถ้าเราทำสิ่งนั้นได้เองเนี่ยอีกด้านนึงพลาสติกมันดูเหมือนเอามาใช้เยอะแต่การใช้พลังงานก็จะลดน้อยลงไปนะฮะ
ผมก็คิดว่าวันนี้ทาง SCG เองเนี่ยเราก็ผสมผสานนะฮะด้านที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเราก็ออกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ใช้ลดน้อยลงด้านที่ต้องการคุณสมบัติแข็งแรงต้องการวัตถุดิบนะฮะรอแมทเทียลที่ทำให้คุณสมบัติต่างๆของผลิตภัณฑ์ดีขึ้นเนี่ยเราก็จะพัฒนาต่อไปอย่างนั้นผมรอบนี้ผมพอเท่านี้ก่อนนะครับครับขอบคุณมากครับคุณสักชัยครับคือเราได้เห็นชัดเจนนะฮะทางด้านซ้ายที่เป็นของใช้ครั้งเดียวถึงตอนนี้ถ้าท่านติดตามข่าวก็จะเห็นว่าอย่างผู้ผลิตขวดน้ำดื่มรายใหญ่5เจ้าเนี่ยเขาก็เลิกแคปซูลแล้วนะครับแคปซูลที่ครั้งหนึ่งเราคิดว่าบริษัทไหนมีเนี่ยเหมือนกับแสดงถึงความมีสุขอนามัยชั้นเลิศเลยคือน้ำต้องสะอาดปลอดภัยแต่จริงพอไปดูกันจริงแล้วไม่มีประโยชน์เลยไม่มีความหมายเพราะฝาเนี่ยมันก็พอแล้วใช่ไหมฮะหรือเวลาเราไปกินกาแฟหรือน้ำปั่นตามร้านต่างๆก็จะมีไอ้ที่เป็นฝาครอบเนี่ยผมว่าใช้ประโยชน์ไม่ถึงนาทีนึงด้วยซ้ำไปนะครับครอบเสร็จเราดูดเสร็จเราก็ทิ้งเลยบางทีเราอาจจะไม่ต้องให้เขาครอบถูกไหมครับหรืออย่างเงี้ยเราเปิดขวดน้ำดื่มแล้วเรากินอย่างนี้คนรู้สึกว่าสุภาพหรือไม่สุภาพอะไรเงี้ยนะครับเราไม่ต้องใช้หลอดเนี่ยผมว่ามันต้องเปลี่ยนไปอันนี้ไม่ต้องใช้หลอดซึ่งก็ลดไปละหลอดไม่รู้เป็นร้อยพันหลอดเนี่ยนะอันนี้ก็ชัดเจนว่ามีความพยายามและมีความทำอยู่นะฮะในปัจจุบันนี้แต่คราวนี้บ้านเราถ้าดูในภาพรวมถ้าดูประเมินจากข้อเขียนจากเสียงสะท้อนทั่วๆไปเนี่ยจะพบว่าเรายังล้าหลังหลายประเทศในโลกนี้ที่เขาทำเรื่องนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นบางประเทศซึ่งเขามีกฎหมายแบนพลาสติกไปแล้วโดยเช่นสิ้นเชิงก็มีหรือเริ่มหน่วยงานในภาครัฐลดหรือเลิกการใช้ภาคธุรกิจเก็บเงินหรือแม้กระทั่งขายอะไรพวกนี้นะครับคุณเพชรเองติดตามเรื่องนี้กระแสของโลกเนี่ยเห็นความตื่นตัวเรื่องนี้ชัดเจนอยากจะให้ดูว่าโลกตอนนี้เขาคอนเซิร์นเรื่องนี้กันขนาดไหนแล้วเขาทำอะไรไปบ้างที่เราควรจะเอาตามครับคุณเพชรนะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็พูดที่หลังนี้เสียเปรียบพูดกันไปหมดแล้วนะครับหลายๆคอนเซปต์ที่สำคัญแต่ก็น่าจะช่วยประหยัดเวลานะครับยังไงเดี๋ยวขอพรีเซนต์เลยก็ได้นะครับฮะก็อาจจะย้อนมาดูภาพรวมอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ที่จริงต้องขอบคุณ SCG ที่จัดงานนี้แล้วผมรู้สึกว่าคอนเซปต์ในเรื่องของ Circular Economy เนี่ยมันค่อนข้างตรงกับแนวทางเรื่องของการจัดการขยะอยู่แล้วนะครับแล้วอีกอันนึงในวงการวิชาการในปัจจุบันเนี่ยก็คือมันจะมีคำหนึ่งที่เรียกว่า nature based solution นะครับการแก้ปัญหาโดยที่หันกลับไปมองธรรมชาติแล้วความจริงในเรื่องของ circular economy เนี่ยถ้าเราดูนะครับก็คือทำยังไงให้มัน close loop ให้ได้ใช่ไหมครับในธรรมชาติเนี่ยเอาง่ายๆไม่มีของเสียเกิดขึ้นนะฮะทุกอย่างเนี่ยสามารถย่อยสลายแล้วก็นำเอา nutrient กลับมาได้อย่างที่ท่านรองสุวรรณาบอกนะครับว่าเรื่องของกรุงเทพเนี่ยความจริงในพรีเซนต์เนี่ยจะเน้นเรื่องขยะพลาสติกนะครับแต่ว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นขยะออร์แกนิกที่มันย่อยได้แล้วปัญหาอันนึงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือว่าออร์แกนิกแมตเตอร์ในดินเนี่ยมันสูญเสียไปเยอะนะครับแล้วมันทำให้ส่งผลกระทั่งในเรื่องของการอัตราการดูดซับน้ำของดินเนี่ยมันลดลงนะครับซึ่งความจริงเนี่ยถ้าจะโยงไปง่ายๆเลยก็คือว่าทุกอย่างที่เราสูญเสียไปจากการจัดการขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันเป็นการสูญเสียนิวทรีนไปด้วยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันทำให้ดินดูดซับน้ำได้น้อยลงเกิดปัญหาน้ำท่วมมากขึ้นนะครับก็จะเห็นว่ามันโยงไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางการแก้ปัญหาแบบเซอร์คิล่าเนี่ยก็คือมองแบบอมรวงนะครับคราวนี้อาจจะมองย้อนกลับไปนิดนึงนะครับสไลด์เลยก็ได้นะครับสิ่งที่เรากระทบนะครับมากที่สุดเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าเวลาเราใช้พลาสติกเนี่ยเราไม่ค่อยนึกถึงหรอกว่าปลายทางมันไปที่ไหนนะครับเราทิ้งลงถังเนี่ยเราก็คิดว่ามันก็จบละอันนั้นคือความรับผิดชอบของเราแต่ว่าอย่างที่ท่านรองนายกสมคิดพูดเมื่อเช้านะครับสิ่งหนึ่งที่มันเวลามันเป็นข่าวแล้วมันกระทบเนี่ยก็คือมันได้เห็นผู้ได้รับผลกระทบจริงๆของขยะพลาสติกที่เราสร้างขึ้นนะครับหลายๆอย่างเนี่ยมันใช้แค่แป๊บเดียวแต่ว่ามันอยู่ 4-500 ปีนะครับแล้วความจริงมันไม่ใช่อยู่แค่ 4-500 ปีนะครับมันแค่แตกตัวเป็นไมโครพลาสติกแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็ย้อนกลับมาหาเราเรื่องของวานก็ดีเนี่ยผมว่ามันทำให้สังคมเนี่ยมันเกิดจิตสำนึกนะครับแล้วก็เกิดเป็นคำถามขึ้นมาแล้วเอ้ยมันจะแก้กันได้ยังไงนะครับมันถึงเวลาตั้งนานแล้วเรารณรงค์กันมา20ปีแล้วทำไมเราถึงยังเจอปัญหาเหล่านี้อยู่นะฮะในส่วนขององค์กร IUCN นะครับที่เป็นองค์กรระดับประเทศเนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องงานวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ presentation phase แรกเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของงานวิจัยนะครับแล้วหลายๆอันเนี่ยอย่างในเรื่องของแหล่งของไมโครพลาสติกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยความจริงนอกจาก primary นะครับหมายความว่าสิ่งที่มันเป็นไมโครเป็นชิ้นเล็ก
เกิดขึ้นอยู่แล้วในเครื่องสำอางในเพนโคบีดอะไรก็ตามเนี่ยมันยังมี secondary microplastic หมายความว่าพลาสติกที่มันแตกตัวนะครับแล้วเขาค้นพบว่าความจริงเนี่ยซอสที่สำคัญมากเลยของไมโครพลาสติกในปัจจุบันเนี่ยก็คือในเรื่องของเสื้อผ้านะครับใยสังเคราะห์ที่เวลาเราซักแล้วก็หลุดรอดออกมาจากเครื่องซักผ้าเนี่ยอันเนี้ยเยอะมากนะครับแล้วอีกประเภทหนึ่งก็คือยางรถยนต์นะครับซึ่งเราใช้ไปแล้วก็มีการเสียดสีกับพื้นถนนเนี่ยเวลาฝนตกก็จะชะล้างลงไปนะครับอันเนี้ยเป็นไมโครพลาสติกที่ต้องแก้ด้วยนวัตกรรมนะครับอย่างเช่นอาจจะมีเรื่องของเครื่องกรองที่ดักเอาไว้ในส่วนของเครื่องซักผ้านะครับหรือว่ายางรถยนต์รุ่นใหม่ที่มันจะลดในเรื่องของการรั่วไหลนะครับอันนี้เร็วๆนะครับก็คือสุดท้ายเนี่ยไมโครพลาสติกเนี่ยมันก็เป็นวัตถุดิบอย่างนึงนะครับมันก็คือน้ำมันนะครับปิโตรเลียมเบสเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าการที่เราสามารถเอากลับมาใช้ใหม่ได้เนี่ยมันเป็นกุญแจสำคัญในการให้ไม่เกิดความยั่งยืนนะครับแต่เสร็จแล้วเนี่ยครึ่งหนึ่งของพลาสติกที่มันผลิตขึ้นมาในปัจจุบันเนี่ยมันยังเป็นแบบซิงเกิลยูสนะครับก็คือใช้แล้วทิ้งนะครับซึ่งผมว่าอันนั้นเนี่ยทำไมมันเลยกลายเป็นวาระของโลกว่าถ้าเกิดว่าพลาสติกที่เราไม่สามารถใช้ซ้ำได้เนี่ยความจริงอาจจะต้องลดนะครับเพราะว่าเรายังไม่สามารถใช้เป็นวิธีการใช้แบบเดิมๆได้แล้วหวังว่าจะมีเทคโนโลยีมาจัดการนะครับเพราะตอนนี้ปริมาณการใช้เนี่ยมันมากมายจริงๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นสรุปตัวเลขนะครับแล้วก็อัตราการโตของการผลิตพลาสติกแน่นอนว่ามันโตขึ้นตามอัตราการบริโภคนะครับเห็นได้ชัดตั้งแต่มีพลาสติกเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็ประเมินว่ามีการผลิตพลาสติกขึ้นมาแล้วเนี่ย 8,000 กว่าล้านตันนะครับซึ่งเกือบทั้งหมดเนี่ยก็ยังอยู่นะครับแล้วมีตัวเลขว่าถึงแม้เราจะพูดกันถึงเรื่องรีไซเคิลเรื่องของการกลับมาใช้ใหม่แต่ว่าการประเมินจริงๆเนี่ยเราก็ยังสามารถรีไซเคิลกลับมาได้ไม่ถึง 10% เท่านั้นเองนะครับจาก 8,000 กว่าล้านตันที่เราผลิตขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเองเนี่ยมันมีพลาสติกตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมเยอะมากนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ยังจะต้องแก้ไขนะครับแล้วมีคอนเซิร์นมากว่าสุดท้ายมันไปลงในทะเลนะครับลงไปได้อย่างไรนะครับที่จริงก็มีงานวิจัยเยอะนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยพวกแม่น้ำขนาดใหญ่นะครับอันนั้นเนี่ยก็เป็นตัวนึงเวลาเกิดน้ำท่วมทีนะครับแล้วก็การจัดการขยะในปัจจุบันที่ยังเน้นในเรื่องของการเทกองนะครับหลุมฝังกบหลายๆแห่งเนี่ยก็ไม่ได้มีการจัดการอย่างถูกต้องนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีการหลุดรอดลงสู่แหล่งน้ำแล้วก็จะเอ็นอัพที่ทะเลนะฮะงานวิจัยเนี่ยในระยะหลังมันก็เริ่มเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยสิ่งมีชีวิตในทะเลกว่า700ชนิดนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการจากขยะพลาสติกในทะเลนะครับที่หลุดรอดออกไปนะครับตั้งแต่สิ่งที่เรามองเห็นชัดๆเลยนะครับอย่างเช่นวาฬโลมานะครับเต่าทะเลที่เวลาเป็นข่าวทีนึงออกมาเจอในท้องเขาเต็มไปด้วยขยะเนี่ยเราก็สะเทือนใจกันครั้งหนึ่งนะครับแต่งานวิจัยนะครับอย่างเช่นพวกสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญในแง่ของการรักนะครับไม่ว่าจะเป็นฉลามวาฬวาฬโลมาเนี่ยที่เขากินอาหารนะครับก็ปรากฏว่าก็ได้รับผลกระทบจากไมโครพลาสติกเนี่ยอย่างรุนแรงเช่นกันนะครับมีผลต่อสุขภาพโดยตรงนะฮะสิ่งที่เราอาจจะมองว่าดูเหมือนไกลตัวนะครับอย่างปะการังอย่างเงี้ยก็มีงานวิจัยที่เพิ่งพิมพ์ออกมาในปีนี้นะครับแล้วก็เก็บข้อมูลในประเทศไทยด้วยเก็บข้อมูลที่เกาะเต่านะครับก็พบว่าขยะพลาสติกเนี่ยก็มีผลโดยตรงต่อสุขภาพของปะการังนะครับทำให้เกิดโรคของปะการังมากขึ้นถึง4เท่านะครับเป็นต้นบางส่วนที่มันมีเศษพลาสติกไปติดค้างอยู่เนี่ยทำให้โรคปะการังเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง20เท่านะครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่มันเริ่มชี้ให้เห็นว่าผลกระทบเนี่ยมันกว้างไกลกว่าที่เราเห็นเยอะนะครับใกล้ตัวเข้ามาอีกนะครับความจริงในเรื่องของการปนเปื้อนของพลาสติกเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยแม้แต่องค์การWHO นะครับ World Health Organization เองเนี่ยก็เริ่มคอนเซิร์นแล้วก็พยายามที่จะเน้นในเรื่องงานวิจัยมากขึ้นว่าเราต้องกินไมโครพลาสติกเท่าไหร่นะครับถึงจะเห็นผลถึงจะเหมือนกับว่าเป็น Health Hazard นะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยการเก็บตัวอย่างอันนี้เป็นน้ำประปานะครับก็พบว่ามีการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกเนี่ยทั่วไปหมดเลยนะครับแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาเองนะครับในเขาเก็บตัวอย่างน้ำประปาจากใน EPA นะครับองค์กร Environmental Protection Agency เนี่ยก็เจอการปนเปื้อนค่อนข้างสูงนะครับต่อไปเลยครับหรือว่าเกลือนะครับเกลือสมุทรนะครับที่ใช้ในการปรุงอาหารนะครับแน่นอนว่าถ้าเกลือปนเปื้อนเนี่ยอาหารที่มาเสิร์ฟเราใช่ไหมครับพิซซ่าที่เราใช้เกลือเนี่ยก็ได้รับผลกระทบแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นการเก็บตัวอย่างแล้วก็มีงานวิจัยออกมานะครับซึ่งนอกจากเกลือเนี่ยก็มีการพบทั้งในส่วนของเบียร์ด้วยนะครับทั้งที่เยอรมันทั้งที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีการเก็บตัวอย่างทั้งเบียร์คราฟต์เบียร์เนชั่นแนลแบรนด์เนี่ยนะครับเจอหมดนะฮะ
ต้นปีก็เหมือนกันนะครับมีงานวิจัยว่าคริวนะครับสัตว์กลุ่มเดียวกับเคยเนี่ยนะฮะคล้ายๆกันเนี่ยทำหน้าที่ย่อยพลาสติกได้แต่นั่นคือ headline นะครับแต่สิ่งที่เขาย่อยเนี่ยก็คือย่อยจากไมโครพลาสติกเป็นนาโนนะฮะคือมันก็ยิ่งเล็กเข้าไปอีกนะครับแล้วก็สามารถส่งต่อไปยังห่วงโซ่อาหารได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็คือไม่ใช่ข่าวดีนะฮะมันย่อยให้มีขนาดเล็กการส่งต่อเนี่ยก็ยิ่งมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับเราบอกโอ๊ยน้ำประปาปนเปื้อนนะครับงั้นเราเดี๋ยวซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดดีกว่านะครับอันนี้ก็ไม่ได้โจมตีแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งนะครับเพราะว่าแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเจอหมดเหมือนกันนะครับแต่ก็มีการพบว่าตัวอย่างน้ำดื่มบรรจุขวดกว่า 90% เนี่ยก็มีการปนเปื้อนไมโครพลาสติกนะครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่ออกมาแล้วก็ทำให้เลยกลายเป็นวาระของโลกว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยทั้งในส่วนของสหประชาชาติเองนะครับทั้งในส่วนของภาคธุรกิจเองเนี่ยก็มาพูดเรื่องเดียวกันหมดเลยนะครับเรื่องของมลภาวะทางพลาสติกนะฮะแล้วผลกระทบของการไม่จัดการเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวนะครับความจริงอย่างเช่นที่หลายๆท่านกล่าวมาแล้วนะครับมันมีต้นทุนในเรื่องของการจัดการอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่จัดการเนี่ยความจริงแล้วมันเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยสหประชาชาตินะครับอย่าง UN Environment เนี่ยก็ประเมินว่าทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเนี่ยอย่างน้อยนะครับ13,000 ล้านเหรียญต่อปีนะครับจากการที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อาจจะต้องมีการลงทุนนะครับเปลี่ยนระบบเปลี่ยนรีดีไซน์สมัยในเรื่องของการจัดการขยะพลาสติกทั้งระบบเนี่ยความจริงแล้วมันก็เป็นการลดต้นทุนในการจัดการในภายหลังด้วยนะครับแล้วที่มันจะเชื่อมโยงนะครับว่าความจริงการแก้ปัญหาขยะเนี่ยมันไปตอบโจทย์หลายๆอย่างในเรื่องของการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเป้าหมาย12ที่อาจจะชัดที่สุดเรื่องของการบริโภคการผลิตอย่างยั่งยืนนะครับแต่ว่าเป้าหมายอื่นๆเองนะครับเรื่องของการอนุรักษ์ทะเลนะครับเรื่องของความร่วมมือเรื่องของการประสานงานในเรื่องความยั่งยืนของเมืองนะครับ SDG 11เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเสริมไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการขยะแบบบูรณาการแล้วก็ทำให้ผู้ผลิตเนี่ยเข้ามามีส่วนรับผิดชอบในเรื่องของการจัดการด้วยเนี่ยก็ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้นนะครับอันนี้เป็นแนวทางแก้ไขซึ่งเข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีการวนเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับก็เลยเดี๋ยวจะขอพูดในเรื่องของแนวทางแก้ไขในรอบที่2นะครับแต่ในรอบแรกเนี่ยก็อยากจะเน้นว่าผลกระทบในเรื่องของการจัดการขยะเนี่ยทั้งในส่วนที่ย่อยสลายได้แล้วก็ไม่ย่อยสลายซึ่งเป้าหมายหลักตอนนี้ก็คือในส่วนของ single use plastic เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทุกคนนะครับแล้วก็ผมคิดว่าในเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคเองเนี่ยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนด้วยเช่นกันนะครับสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องใช้เนี่ยอันเนี้ยมันต้องมีการเปลี่ยนแล้วก็อาจจะต้องมีในเรื่องของมาตรการกลไกทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาเสริมที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยจะต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะพูดในรายละเอียดต่อไปครับขอบคุณมากครับคุณเพชรครับคุณเพชรก็ช่วยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับกับสิ่งที่เราได้รู้ก่อนหน้านี้ว่ามันกระทบกับสภาพแวดล้อมยังไงคือเวลาเราพูดถึงเรื่องกระทบสภาพแวดล้อมมันเหมือนไกลตัวใช่ไหมฮะแต่ว่าพอลงไปถึงไมโครพลาสติกหรือนาโนเนี่ยมันก็คือสัตว์ทะเลมันก็กินเท่านั้นเองเราก็ไปกินสัตว์ทะเลในที่สุดมันก็คือเข้ามาที่ตัวคนอันนี้คนจะเห็นภาพที่สุดแล้วนี่ไม่นับความสูญเสียทางเศรษฐกิจนะครับที่คุณเพชรได้เห็นว่ามีงานวิจัยจำนวนมากแล้วก็องค์กรระดับโลกหลายๆแห่งเนี่ยก็ดูเรื่องนี้อย่างจริงจังรอบที่2นี่ผมจะเริ่มที่คุณสินชัยเพราะว่าคือสิ่งที่พูดถึง close loop packaging เนี่ยมันเห็นภาพที่สุดผมคิดว่านะแล้วผมก็ติดตามเรื่องนี้เนี่ยเห็นมีความพยายามที่ว่าเอาอย่างเช่นผมไปซื้อทีวีมาดูฟุตบอลโลกเนี่ยมาถึงบ้านแกะกล่องเนี่ยกระดาษของกล่องทีวียังแข็งโป๊กยังดีสะอาดอยู่เลยโฟมข้างในอีกผมอยากจะเอาอันนี้ไปคืน Samsung LG Sony อะไรพวกนี้นะครับเห็นมีความพยายามว่ามันจะมีช่องทางหรือในประเทศต่างประเทศทำอยู่แล้วเนี่ยคณิตคุณสินชัยต้องการที่อยากจะให้ทั้ง5ท่าน4ท่านหรือแม้กระทั่งข้างล่างเนี่ยทำยังไงครับให้ close loop อันนี้มันแพร่หลายมัน 100% น่ะไม่ต้องเอาไปทิ้งให้ซาเล้งมาเก็บอ่ะทำไงครับคือตอนนี้ครับอย่างที่เมื่อกี้ทางคุณกิติบอกเรื่องของกล่องเรื่องของบรรจุภัณฑ์ทั่วไปแล้วกันการที่เราซื้อแล้วเราไปให้ผู้ผลิตโลจิสติกมหาศาลสิ่งที่เราลืมคิดไปก็คือว่า value chain ของมันหรือกลไกทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยครับมันมี economy of scale บางครั้งเราจินตนาการแต่เราลืมมอง fact
เอาง่ายๆของที่ผลิตยิ่งเบายิ่งดียืดหยุ่นได้มันจะถูกใช้เยอะถูกไหมครับพอใช้เยอะคอสมันก็น่าจะดีนะครับแต่ปัญหาคือพอรวบรวมแล้วเอาวิ่งกลับไปได้เนี่ยโลจิสติกมหาศาลเลยกับบางอย่างที่บรรจุภัณฑ์หนักมากโอ้แต่ค่าขนส่งค่าพลังงานก็มหาศาลอีกเหมือนกันฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามทำเนี่ยตอนนี้มันมีอยู่800กว่าอำเภอทั่วประเทศถ้าเกิดผมสามารถทำศูนย์รับเนี่ยโดยเป็นตัวแทนนะครับแก้วกระดาษโลหะพลาสติกไม่ใช่รับแค่กล่องอย่างเดียวนะครับในอนาคตอาจจะบอกว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยก็ได้แล้วบริหารโดยคนสูงวัยตอนนี้เราจะเข้าสู่เอจิ้งโซไซตี้ละบางคนจบวิศวะรีทายไปแต่ถ้าเกิดเราเอาคนกลุ่มนี้มาสร้างบิสเนสโมเดลร้านรับซื้อของเก่าในปัจจุบันเนี่ยมีเยอะมากแต่ปัญหาก็คือว่าร้านรับซื้อของเก่าเขาอยู่เฉยๆก็มีคนเอาขยะมาขายผมจะปรับตัวทำไมผมจะไปเอาเทคโนโลยีทำไมเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าถ้าเกิดเราไปแก้ไอสิ่งที่เราแก้ไม่ได้ก็อย่าไปคิดถึงมันแต่เราเสนอโมเดลใหม่ๆในเชิงอุตสาหกรรมที่เรามองอยู่เวลาอุตสาหกรรมเขาทำอะไรเนี่ยเขาไม่ได้มองเทคโนโลยีก่อนเขามองฟีดสต็อกก่อนฟีดสต็อกคือของมาได้ขนาดไหนที่คุณกิติบอกกล่องมาเยอะขนาดนี้ไอ้นี่เราจะต้องหาเซอร์เวย์ก่อนว่าในแต่ละพื้นที่มีเท่าไหร่มีหลายบริษัทครับที่ร่วมงานกับเราไปทำเครื่องจัดเก็บทั้งกล่องนมซาเช่ขวดแต่เชื่อไหมครับว่าของพวกนี้วอลลุ่มมันไม่คุ้มในเชิงดึงกลับไปยังโรงงานเพราะมันไม่มีคนจัดการซาเล้งหรือร้านรับซื้อของเก่าก็อาศัยช่องว่างเนี้ยในการทำให้คนเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วเขาไปบวกกำไรจากแก๊ปตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นตลาดมันก็เลยบิดเบี้ยวกันอยู่อีกอย่างนึงคนรับซื้อของเก่าครับสมมติว่ามีมาขายผมไม่ขอแวตได้ไหมไม่ได้แต่ผมเอาของนี้ไปขายผมต้องเสียแวตฉะนั้นมันก็เลยออกนอกระบบหมดเลยก็เลยคิดโมเดลขึ้นว่าถ้าเกิดผมเอาแอปพลิเคชันเอาบริษัทสตาร์ทอัพมาแล้วหากระบวนการเนี้ยโดยใช้ผู้สูงวัยจัดระบบอย่างเงี้ยแล้วให้ประชาชนเข้ามาใช้งานเอามาซัพพอร์ตตอนที่ทำกล่องเครื่องดื่มอย่างที่บอกครับคนบางทีไม่ได้มองเรื่องเงินเราตั้งเรื่องเงินเป็นตัวตั้งแต่เชื่อไหมครับว่าคนเขาอยากจะมาบริจาคและอยากจะให้พ่อแม่เขาที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมีรายได้จากการทำอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็น SE คือ Social Enterprise ที่มันจะต้องเกิดแต่มันจะต้องมีโมเดลก่อนสักพื้นที่หนึ่งโชคดีเมื่อสัก2ปีนี้เราได้ทำกับผู้ว่าที่เขามี KPI ต้องลดปริมาณขยะอยู่แล้วลพบุรีนนทบุรีเรากำลังไปหาชุมชนที่อยากจะลองทำดูแล้วก็หารายได้ให้เขาด้วยเอา business model ไปเอา application ไปคล้ายๆ Grab Taxi ครับคุณอยากมีขยะคุณแค่ส่ง application มาแล้วเขาก็ไปรับซื้อปุ๊บมันจะเก็บ big data เลยว่า consumption ในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงในอนาคตเราจะบริหารยังไงกล่องมันจะเข้ามายังไงซาเช่จะเอามายังไงขวดจะเอามายังไงแต่ตอนนี้บนพื้นฐานที่เราไม่มีข้อมูลตอนนี้เริ่มไปทำที่ไหนหรือยังครับอันนี้ตอนนี้ครับอยู่ที่ลพบุรีกับนนทบุรีกับบางจังหวัดแต่เนื่องจากว่าตอนนี้ครับสิ่งสำคัญอย่างที่บอกทุกบรรจุภัณฑ์ทุก material มันต้องถูกจัดการพร้อมกันคุณจัดการแก้วอย่างเดียวคุณก็ขาดทุนเรื่องโลจิสติกคุณจัดการเหล็กอย่างเดียวก็ขาดทุนทุกอย่างต้องไปเป็นหน้ากระดานเลยซึ่งอย่างเงี้ยภาครัฐยังทำไม่ได้ภาคเอกชนก็ยังมีแกปของการเป็นคู่แข่งกันอยู่ฉะนั้นสถาบันเนี่ยเราอยากจะทำมากๆเลยว่าทำยังไงให้ทุกอย่างมันกลายเป็นแพทเทิร์นแล้วเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกนะครับเราไปแก้กฎหมายเคยคุยกับหลายคนแล้วมันยากมากกว่าจะไปแก้กฎหมายได้แต่เราลองทำทางเลือกแล้วให้ประชาชนคนไทยเนี่ยชอบมากทางเลือกเราหาแพ้เราหาคนผิดเราด่าแสงไอ้ความมืดแต่เรากำลังหาแสงสว่างว่าเฮ้ยเราจะทำไงให้มันสว่างงั้นเราเอาแอปพลิเคชันเราเอาบิสเนสโมเดลเข้าไปแล้วลองทำให้มันยั่งยืนผมเชื่อว่าถ้าเกิดกลไกมีดีมานด์ซัพพลายนะครับแล้วเราใช้มันจริงๆเข้าใจมันจริงทุกคนต้องเข้าใจเนาะว่าทำเพื่ออะไรผมว่าไอ้คอนเนคชั่นที่มันจะเกิดเมื่อกี้ผมบอก education คือให้ความรู้ภาคบริษัทก็อยากให้ความรู้ภาคราชการก็อยากโปรโมทแต่ไอ้สุดท้ายที่ผมเขียนว่าคอนเนคชั่นนี่คือสิ่งสำคัญตอนนี้เราทำ business matching หลายอย่างขวด PET ใช้เสร็จแล้วมันต้องไปทำเป็นเสื้อเฮ้ยทำเป็นเสื้อแล้วถ้าเกิดฉันขายเสื้อโดยฉันไม่มีตลาดฉันก็แย่สิเราก็เลยบอกว่าอย่างนี้ไปคุยกับบริษัทที่เขากำลังทำCSR เรื่องกีฬาดีไหมเอาทีมฟุตบอลในประเทศไทยมีกี่ทีมเด็กนักเรียนให้พ่อแม่ผู้ปกครองเอาขวดมาบริจาคแล้วจะคอนเวิร์ตเป็นชุดกีฬาเลยเหมือนเสื้อบราซิลเลยใช้นาโนอย่างดีเลยเป็น PET ทำเสื้ออ
ะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องคิดให้โค้ดสรุปผมเลยเรียกมันว่าโค้ดสรุปแพคเกจิ้งเราจะไม่คิดแค่ว่าจะเก็บยังไงมันเป็นยังไงแต่เราจะคิดว่าทั้งวงมันน่ะเป็นยังไงแล้วไอ้วงเนี้ยเราเอามาบอกสาธารณะแล้วสาธารณะเห็นด้วยทำร่วมกันเราไปโทษแมทเทอเรียลมานานแล้วพลาสติกมันไม่มีขาเดินเองแก้วไม่มีขาเดินเองแต่เราต้องบอกตัวเราเองว่าก่อนที่เราจะส่งภาระให้คนอื่นเปลี่ยนเป็นภารกิจให้เราถ้าเกิดเป็นภาระเราจะคิดว่าทำให้มันเสร็จทิ้งลงถังก็จบละหมดหน้าที่ชะละแต่ถ้าเกิดเป็นภารกิจเราจะทำให้มันสำเร็จถูกไหมครับพอทำให้สำเร็จเราจะรู้ว่าไอ้ถังเนี้ยถ้าเกิดมันไปเป็นอะไรคุณใส่ถังนี้เลยคุณใส่ถังนี้เลยคุณใส่แบบนี้เลยมันจะจบวงจรของมันบนความเข้าใจหรือ understanding ไม่ใช่แค่บอกเฮ้ยฉันทำแล้วฉันถ่ายรูปลงเฟซแต่ฉันทำเพราะว่ามันจะไปลดภาระให้คนอื่นแล้วมันเป็นภารกิจที่คุณต้องทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับที่เริ่มไปทำอยู่ 2-3 ที่เนี่ยมีแววขนาดไหนฮะตอนนี้ตอนนี้ปัญหาก็คือเรื่องของวอลลุ่มเรื่องโลจิสติกเอาง่ายๆผมเคยทำโมเดลเนี้ยที่ success ตอนกล่องเครื่องดื่มเราใช้ Big C ที่เขาเอาของไปส่งจาก Distribution Center เนี่ยไปส่งตามสาขาต่างๆแล้วเขาต้องตีรถเปล่ากลับแล้วก็เอากล่องเนี้ยใส่รถมาด้วยครับแล้วกล่องมาถึงปุ๊บมาถึงที่วังน้อยโรงงานก็แค่ไปเก็บกล่องส่งเข้ารีไซเคิลอันนี้คือเราสร้างโมเดลมาแล้วแต่ปัญหาคือมันไม่ขยายต่อเพราะการขยายต่อเนี้ยทุกคนต้องลงร่วมกันโลจิสติกสำคัญที่สุดครับอย่างบางอย่างเนี่ยเราลดการใช้เชื่อไหมครับถ้าเกิดเราลดโดยเราไม่คำนึงถึง3อย่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเรามองแต่สิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเลยเศรษฐศาสตร์มันไปไม่ได้คุณเก็บคุณเลิกใช้ขวดกันหมดคอสมันจะสูงขึ้นมากคอสมันจะสูงขึ้นมากอย่างไอ้เครื่องเวนดิ้งแมชชีนนะครับยูโรทางยุโรปเราซื้อน้ำขวดหนึ่ง3ยูโรประมาณ120บาทเมืองไทยเราขวดละ10บาทเขาเอาขวด120ใส่ลงไปแล้วได้เงิน5บาทหรือ10บาทเป็นเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วน้อยมากสำหรับเขาเราเอา10บาทใส่มาสลึงหนึ่ง50ตังค์เปอร์เซ็นต์อาจจะเยอะกว่าแต่ไม่ดึงดูดเราจะยอมไหมครับให้เพิ่มราคาเป็น120บาทบริบทเราไม่ได้และอันนี้คือสิ่งที่ทางสถาบันพยายามคิดให้ครบทุกมิติครบทุกมิติว่าเฮ้ยสังคมมันต้องมีการบริโภคแต่บริโภคแล้วเขาจะเปลี่ยนปฏิวัติพฤติกรรมเขายังไงอันนี้คือวงจรครับท่านรองธนาฟังสิ่งที่คุณสินชัยพูดเนี่ยก็น่าสนใจในแง่ที่ว่ามันเหมือนจะเห็นช่องทางอยู่เนี่ยแต่ว่ามันก็ยังเดินต่อไปไม่ได้สุดทีเดียวคราวนี้ทางกรมเองทำงานดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ 6-7,000 แห่งทั่วประเทศแล้วทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่เนี่ยแล้วโครงการที่ผมเห็นความพยายามของกระทรวงมหาดไทยนะที่ว่าขยะเนี่ยเข้าโรงไฟฟ้าพลังขยะอยู่หลายที่เอาไปเอามาขยะไม่พออีกก็สร้างปัญหาอีกตกลงเราจะสร้างขยะเพื่อเอาลงไฟฟ้าหรือว่าจะทำแน่นะฮะกรณีแบบนี้มันจะมีช่องทางที่เราจะไปร่วมกับองค์กรอื่นๆยังไงครับทั้งลดขยะแล้วเอาขยะมาใช้ใน value chain อันนี้ครับจริงๆแล้วในเรื่องของวงจรขยะเนี่ยต้นทางกลางทางปลายทางเนี่ยเราให้ความสำคัญต้นทางมากที่สุดนะฮะและไอ้ต้นทางเนี่ยหัวใจมันก็คือเรื่องของ 3R นะแต่ว่าในภาษามหาดไทยเราเรียก 3 ชฮะใช้น้อยใช้ซ้ำใช้ใหม่ก็คือ 3R นั่นแหละแต่ว่าแบบชาวบ้านแถวแม่ฮ่องสอนอาจจะไม่รู้ reduce มันคืออะไร reuse คืออะไรก็เอาแบบภาษาไทยนี่แหละใช้น้อยใช้ซ้ำใช้ใหม่เพราะนั้นไอ้กระบวนการตรงนี้มันก็มีส่วนหนึ่งที่มาสนับสนุนแล้วเพียงแต่ว่าไอ้กระบวนการต่างๆเหล่านี้ปลายทางมันกำหนดต้นทางครับถ้ามันไม่มีคนซื้อเขาจะไปแยกทำไมใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยแหละมาเป็นตัวลิงก์ระหว่างชาวบ้านครับอาจจะยังไม่ถึงปลายทางนะฮะอาจจะร้านรับซื้อของเก่ามีตลาดนัดรับซื้อของเก่าจัดทอดผ้าป่าขยะคงเคยได้ยินนะทอดผ้าป่าขยะให้วัดเป็นหน่วยรวบรวมทีนี้อันนี้มันก็เป็นไปตามความสมัครใจหรือความสนใจของชาวบ้านถามว่าแล้วมันจะเกิดสม่ำเสมอยั่งยืนไหมมันก็ไม่ยั่งยืนแน่ฮะเพราะนั้นกลไกนึงเนี่ยบอกว่าท้องถิ่นเนี่ยตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดบอกเริ่มตั้งแต่ต้นทางเลยนะมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวบ้านเริ่มคัดแยกขยะนี่เขียนในกฎหมายเมื่อมีหน้าที่แล้วให้อํานาจเพราะว่าถ้ามีหน้าที่แล้วไม่มีอํานาจมันทําตามหน้าที่ลําบากก็ให้เขาสามารถไปออกข้อบัญญัติเทศบัญญัติของท้องถิ่นได้ในการส่งเสริมสนับสนุนให้มันเกิดกระบวนการต่างๆเหล่านี้ทีนี้ตรงนี้ก็คงจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานซึ่งมาวางกลไกตรงนี้ว่าจะทํายังไงให้ชาวบ้านเขาทําได้อย่างถูกต้องแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับ
ผมเรียกว่ากลางทางเลยครับเพราะก่อนจะไปถึงอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็จะมีพวกร้านรับซื้อของเก่าแล้วอันนี้ต้องวางระบบตรงนี้ให้ชัดเจนด้วยอย่างแม้แต่ระหว่างทางเนี่ยก่อนจะไปถึงกลางทางพวกซาเล้งพวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะท่านรัฐมนตรีมหาดไทยพูดเสมอเลยว่าขยะเนี่ยทิ้งลงไปเถอะมันไม่ถึงหรอกปลายทางอ่ะเพราะมันมีซาเล้งเข้ามาเก็บไปหมดละนะฮะเพราะนั้นตรงนี้หรืออย่างที่ท่านรองสุวรรณาว่าเนี่ยคุณแยกเอาไว้ให้พอสมควรแล้วกันแม้ว่าเขาจะมาเก็บรวมเนี่ยแต่ว่าคนบนรถขยะเนี่ยเขาจะมีถุงเล็กถุงน้อยมีอะไรเขาจะแยกของเขาเพราะนั้นกระบวนการแยกเนี่ยมันเกิดโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเห็นว่าตรงถึงปลายทางนี่ก็ต้องอาศัยภาคอุตสาหกรรมอันแรกก็คือกระบวนการ 3R เนี่ยยังเป็นพระเอกอยู่แล้วก็เราก็จะส่งเสริมให้มันเกิดกระบวนการนี้มากขึ้นนะครับโดยจะเชื่อมโยงกันเพราะว่าเราก็ทำงานคู่ขนานกันมาผมว่าอาจจะเป็นเกือบ10ปีแล้วนะครับที่ทำมาแต่ว่าก็ค่อยๆก้าวค่อยๆคืบคลานไปเพราะว่าอย่างที่ว่าเดิมกฎหมายมันยังไม่ค่อยชัดตอนนี้เรามีกฎหมายรักษาความสะอาดที่มันมาเสริมกระบวนการตรงนี้ชัดแล้วนะฮะนอกจากกระบวนการ 3R แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทางกระทรวงเองเนี่ยนะครับก็คงจะไม่ใช่กระทรวงทั้งทีเดียวนะฮะก็ร่วมกันคิดหลายๆคนก็คือเราจะเรียกว่าลดถังมาเป็นถุงแล้วก็มุ่งไปที่ชุมชนซีโร่เวสต์นะฮะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ from bin to bag แล้วก็ fast track to zero waste ทำไมถึงจะต้องลดถังมาเป็นถุงเพราะว่าตราบใดที่มันเป็นถังเนี่ยโอกาสทิ้งมั่วมันมีนะครับขยะเปียกขยะแห้งมันก็ทิ้งมั่วผมดูในสนามบินถ้าไปดูในสนามบินผมเชื่อว่าคนไปขึ้นเครื่องบินนี่คงจะต้องมีวิธีคิดพอสมควรละซึ่งไปใช้บริการแต่ว่าไปดูในถังขยะในสนามบินมันก็ปนกันไปนะฮะเพราะนั้นตรงนี้บอกอ้าวถ้ามันเป็นถุงแล้วมันจะไม่ปนไหมดูกทม.เป็นตัวอย่างเราใช้ถุงใสจริงๆแล้วตอนนี้เราพยายามจะทำเรื่องนี้แต่เรามีระยะเวลาให้มันทอดผ่านไปเพราะว่าถุงดำมันยังเยอะอยู่ในตลาดเพราะนั้นท้องถิ่นจะไปช่วยสนับสนุนว่าทิ้งถุงก็ยังขอให้ช่วยแยกหน่อยในถุงอ่ะนะครับแล้วต่อไปในอนาคตเนี่ยจะเป็นถุงใสซึ่งมันจะมองเห็นแล้วใครทิ้งถูกใครทิ้งผิดมันก็จะไปส่งเสริมกับกระบวนการจัดเก็บด้วยนะฮะเราก็จะมีกระบวนการจัดเก็บที่กำหนดเวลาในการจัดเก็บขยะรีไซเคิลเก็บวันไหนขยะเปียกเก็บวันไหนเวลาเท่าไหร่อย่างเงี้ยอันนี้ทำไปบ้างหรือยังฮะเรื่องกำหนดวันจัดเก็บผมก็ได้ยินมาพอควรแต่ว่าดูมันจะยังไม่ค่อยอย่างเพราะว่าคืออันเนี้ยเนื่องจากมันยังไม่ได้มีการบังคับไงฮะอย่างที่ผมกราบเรียนพรบ.รักษาความสะอาดเนี่ยมันเพิ่งออกมาเมื่อปี60แล้วก็ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันออกมาปี61เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะต้องมาวางแนวปฏิบัติละให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขารู้จักแม้กระทั่งการจัดรูทติ้งในการเก็บขนนะครับไม่ใช่เรื่องแยกอย่างเดียวเนี่ยเพราะมันจะทำไปสู่กระบวนการที่มันลดต้นทุนในการจัดการขยะด้วยนะครับสิ่งต่างเหล่านี้ก็ต้องทำให้มันเกิดขึ้นอันนี้ก็คงจะต้องร่วมกันทั้งหน่วยที่เป็นหน่วยวิชาการแล้วก็ภาคปฏิบัติต้องมาช่วยกันคิดนะฮะตรงนี้ก็ต้องช่วยกันคิดว่าจะทำยังไงเป็นแนวทางเพราะว่าอย่างที่ผมกล่าวเรียนท้องถิ่นทั่วประเทศเนี่ยศักยภาพต่างกันนะครับแล้วก็การส่งเสริมสนับสนุนให้เขามีระบบการจัดเก็บเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยเหมือนกันจะต้องจัดหารถให้เขาหรืออะไรไหมในบางพื้นที่นะฮะอันนี้ก็เป็นภารกิจของเรานะครับอีกส่วนนึงก็คือว่าขยะจาก 2,000 กว่ากองเมื่อกี้มันเปลอะไปหมดแล้วเราก็พยายามจะรวบรวมให้มันเป็นกลุ่มในการจัดการขยะวันนี้เราจัดคลัสเตอร์ในการจัดการขยะอาจจะเอารัศมีสัก50กิโลแล้วมารวมกันตอนนี้เราก็ให้ทุกจังหวัดเข้าไปจัดกลุ่มนี้เราได้324กลุ่มในการจัดการขยะนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีปริมาณขยะมากน้อยแค่ไหนอย่างที่คุณกิตติว่าเมื่อกี้แล้วเราจะไปส่งเสริมให้มีโรงงานไฟฟ้าซึ่งใช้ขยะเป็นพลังงานเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็มาดูจากปริมาณขยะของแต่ละกลุ่มเนี่ยฮะวันนี้เราก็มีกลุ่มขนาด L คือ500ตันขึ้นไปเนี่ยไม่เยอะนะฮะประมาณ 20-30 กลุ่มเท่านั้นเองอันนี้ก็คือศักยภาพในการทำโรงไฟฟ้านะครับแต่ถ้าน้อยลงไปคุณก็ไปทำ RDF สิเพื่อมาป้อนในพวกเนี้ยนะครับหรือจะไปยังต้องใช้ฝังกลบพวกเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ก็ต้องดูคิดความศักยภาพแต่ว่าคือนโยบายของเราเนี่ยไม่อยากให้มันมีฝังกลบแล้วฮะเพราะขยะมันต้องพยายามลดพยายามให้ไม่หายไปนะครับทำยังไงก็ได้ให้มันหายไปเพราะถ้าฝังกลบมันก็ยังอยู่ในแผ่นดินเรา
แล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นมันก็จะหาที่กลบไปเรื่อยๆมันก็ไม่หมดปัญหาขยะนะครับเพราะนั้นการแปลขยะให้เป็นรูปพลังงานเนี่ยก็เป็นเป้าหมายอันหนึ่งที่พยายามจะให้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยจากที่ผมกราบเรียน324กลุ่มเนี่ยมีกลุ่มที่เขาบอกเขามีศักยภาพในการทำพลังงานได้อยู่50กว่ากลุ่มรวมกับกลุ่มที่ทำไปแล้วอีก10กว่ากลุ่มก็มีอยู่60กว่ากลุ่มนะครับก็ประมาณ60จาก320เนี่ยตอนนี้ก็เป็นศักยภาพที่เราจะทำไอ้ตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ตรงนี้ก็คือเชื้อเพลิงจากพลาสติกนั่นแหละครับก็เป็นตัวหนึ่งที่มาทำ RDF หรือมาป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นการใช้พลาสติกไปในเชิงสร้างพลังงานก็อีกรูปแบบหนึ่งก็นะครับทีนี้ผมพูดถึงพลาสติกเนี่ยผมว่าเราโชคดีฮะเพราะว่าจริงๆแล้วทางสภาอุตสาหกรรมทางกลุ่มพลาสติกนะครับทางสถาบันพลาสติกเนี่ยเราคุยกันมาประมาณ 4-5 เดือนก่อนหน้านี้ว่าเราจะทำไงในการจัดการขยะพลาสติกก็พอดีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเนี่ยก็ตั้งคณะอนุกรรมการด้านกำจัดขยะพลาสติกขึ้นมาเลยนะฮะเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็ตั้งขึ้นมาแล้วแล้วก็เราคิดว่าตรงเนี้ยจะเป็นกลไกขับเคลื่อนในเรื่องของการจัดการเรื่องพลาสติกแล้วก็มันจะโยงมาสู่ circular economy เราด้วยนะตรงนี้ผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งเพราะว่ามันโยงหลายหน่วยนะฮะเหมือนกับการจัดการเด็กพาหมูป่าออกจากถ้ำเนี่ยนะหลายหน่วยมากเลยนะครับตั้งแต่ส่วนราชการนะครับภาคเอกชนองค์การภาคธุรกิจนะครับอาสาสมัครรวมถึงต่างประเทศมันต้องการผู้บังคับบัญชา1คนแต่ว่าฝ่ายปฏิบัติการหรือองค์ความรู้เนี่ยหลากหลายแต่ว่าเนี่ยผมว่าคณะกรรมการพลาสติกเนี่ยมันจะมาช่วยเสริมหรือขับเคลื่อนเรื่อง circular economy ของเราได้นะครับตรงนี้ผมก็คิดว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยมันต้องจะเป็นใครหรือต้องระดับไหนครับจริงๆแล้ววันนี้มันมีหลายระดับผู้บังคับบัญชาระดับสูงสุดเนี่ยสมมติว่าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีถ้าให้ความสำคัญตรงนี้งานท่านก็เยอะเนี่ยท่านรองนายกเนี่ยเยอะฮะผมไปเป็นประธานกรรมการอยู่20-30คณะเนี่ยไม่มีเวลาหรอกผมว่าประธานก็มานั่งพูดตามเลขาเขียนให้ครับเพราะนั้นท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมเชื่อว่าท่านอินเรื่องนี้อยู่แล้วล่ะนะฮะไม่ว่าใครจะมาเป็นปลัดเพราะท่านวิจารณ์ก็จะเกษียณพร้อมเราก็เนี่ยนะครับทางฝ่ายที่เป็นเสนาธิการตรงนี้ก็จะต้องเข้าใจแล้วก็จะต้องพยายามดึงเอาทุกภาคส่วนซึ่งจริงๆในคณะอนุพลาสติกเนี่ยก็มีทุกภาคส่วนนะฮะจากภาคอุตสาหกรรมจาก TIPMSE จากอะไรเข้ามาเป็นอนุชุดเนี้ยผมคิดว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวในเชิงนโยบายละทีนี้พอลงไปอย่างลงไประดับล่างลงมานะครับที่บอกว่าคุณสินชัยบอกว่าอยากจะให้มีทุกอำเภอนะฮะแต่ตอนนี้เรามีทุกจังหวัดก่อนได้นะฮะเพราะว่าในระดับจังหวัดเนี่ยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดเนี่ยให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นประธานกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยจังหวัดซึ่งก็จะมาดูเรื่องขยะเรื่องอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้เขาก็จะมีกลไกแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมถึงเดี๋ยวเราก็อยากจะบอกว่ามีผู้ทรงคุณวุฒิก็เอามาจากภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดเข้ามาช่วยกันอันนี้มันมีโครงสร้างอยู่แล้วเพียงแต่ตอนนี้เราทำความเข้าใจแล้วเราก็มอบภารกิจหน้าที่จากข้างบนลงไปนะครับจริงๆแล้วมันมีคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอีกชุดหนึ่งด้วยแต่นั้นจะดูเรื่องป่าเขาลำนาวไผ่ดูอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าจะเอาขยะเนี่ยมันจะมีชุดครับเนี่ยชุดขยะเลยโดยเฉพาะนะฮะอันนี้ผมก็คิดว่าโดยตรงแล้วก็ลงไปข้างล่างเนี่ย แม้ว่าจะไม่ต้องมีชุดอะไรเนี่ยแต่ว่าโดยกฎหมายอย่างที่ผมกราบเรียนตอนต้นว่าเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะได้คือถ้าเรามีแนวทางที่ชัดเจนเนี่ยเราจะมอบภารกิจตรงนี้ให้เขาทำได้นะครับผมคิดว่าด้วยกลไกตรงนี้มันจะทำให้เกิดกระบวนการที่อาจจะไม่ใช่วันนี้วันพรุ่งนี้แต่ว่าเป็นทิศทางที่มันมีอยู่แล้วแล้วก็ท่านรัฐมนตรีมหาดไทยเองก็บอกว่า4-5เดือนเนี่ยทำอะไรให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาสักอย่างได้ไหมเราก็กำลังคิดเพราะว่าเราก็เสนอหลายเรื่องนะครับไปให้ท่านนายกรัฐมนตรีหรือพระอย่างยิ่งเนี่ยเมื่อกี้ท่านรองสุวรรณาแตะมานิดนึงคือเรื่องความคุ้มค่าในการจัดการขยะซึ่งคุณกิติก็จะทราบนะว่าเฉพาะท้องถิ่นเรา 7,000 แห่งเนี่ยเราเสียเงินในการจัดการขยะไปเนี่ย
ปีละประมาณ 16,000 ล้านนะฮะโอ้ครับแต่เราเก็บสตังค์จากพวกเราเนี่ยนะครับกทม.ไปเก็บ20บาท30บาทเทศบาลเก็บบ้างไม่เก็บบ้างเก็บได้ปีนึงประมาณ 3-4,000 ล้านเองเราขาดทุนหมื่นกว่าล้านแทนที่จะเอาไปพัฒนาอย่างอื่นนะครับพัฒนาเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรเงี้ยแต่เราต้องมาใช้เงินในการแก้ขยะปีละหมื่นกว่าล้านตรงนี้มันก็เป็นเรื่องสำคัญว่าถ้ากระบวนการนี้มันเกิดขึ้นมีการลดปริมาณขยะแล้วก็บางส่วนได้เอากลับมาเป็นรายได้เป็นรายได้เนี่ยมันก็จะช่วยตรงนี้ผมยกตัวอย่างนิดเดียวฮะแค่อย่างที่ท่านรองสุวรรณาว่าขยะเปียกของกทม.นี่ครึ่งหนึ่งนะฮะเราก็รณรงค์เรื่องขยะเปียกวันนี้เราตั้งเลยเป้าหมาย 80% ของครัวเรือนต้องมาจัดการขยะเปียกด้วยตัวเองครับวันนี้เรามีผมยกตัวอย่างที่จังหวัดสุโขทัยอำเภอทุ่งเสลี่ยมอบต.นึงเนี่ยสามารถจัดการขยะเปียกคือแยกขยะได้ให้ชาวบ้านเนี่ยจัดการขยะเปียกของตัวเองได้ห้ามทิ้งมาปนกับขยะที่ให้อบต.เก็บนะครับขยะมันก็สะอาดพนักงานก็แยกขยะเอาไปขายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะเนี่ยจากปีละ12ล้านเหลือ3ล้านบาทโอ้ขยะจากเดือนละวันละ7ตันเหลือวันละ3ตันมันลดลงได้อย่างทันทีทันเห็นแบบชัดเจนมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ต้องโยงมาทุกขยะนะครับมันต้องเชื่อมโยงกันแยกขยะเปียกได้ไอ้ขยะที่เหลือมันก็สะอาดขึ้นพลาสติกเนี่ยเรามีโครงการที่นครศรีธรรมราชไหมครับคุณกิติเคยไปดูไหมพริกถุงพริกโลไอ้ถุงพลาสติกที่ใส่กับข้าวมาก็แทนที่จะทิ้งเลยเนี่ยเอามาพริกแล้วก็ระหว่างล้างจานมีน้ำแฟบอะไรก็ล้างมันไปพร้อมกันแล้วถุงพวกนี้มันก็สะอาดขึ้นมาบางคนเอากลับมาใช้ห่อผลไม้มาทำอะไรหรือขายกลับมาสู่ระบบมันก็สะอาดแล้วอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นเล็กๆน้อยๆแต่ว่าต้องพยายามยกพวกนี้ขึ้นมาให้เขาเห็นนะครับผมคิดว่าผมเกิน5นาทีเดี๋ยวถ้ามีอะไรค่อยเสริมไปครับครับตลอดสุวรรณานี่ฟังตลอดที่ดีพูดเนี่ยก็ผมคิดว่ามันมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยอยู่เต็มไปหมดคือผมเองก็เคยไปทำข่าวอยู่หลายที่นะเทศบาลเมืองแกลงก็ดีเทศบาลพนัสนิคมเนี่ยก็เป็นสองตัวอย่างซึ่งชัดเจนว่าขยะแทบจะไม่เหลือออกมาเลยในแต่ละวันเนี่ยเพราะเขาเก็บดีคนก็เก็บน้อยนะครับแล้วเทศบาลเองเขาก็มีวิธีการที่จะเอาไปหารายได้ซึ่งผมคุยกับนายกเทศมนตรีเนี่ยท่านก็บอกมีปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะกฎหมายไม่ค่อยเอื้อให้เทศบาลไปหารายได้เองเรื่องนี้แต่คราวนี้กทม.เป็นเมืองหลวงเนี่ยคนก็มีการศึกษาเป็นเมืองที่ควรจะเป็นหน้าตาเป็นตัวอย่างของคนอื่นเนี่ยนะครับเรามีวิธีหรือเราทำอะไรซึ่งจะให้สำเร็จเหมือนเมืองเล็กๆพวกนี้บ้างไหมครับค่ะคือจริงๆถ้าจะยกตัวอย่างกทม.เราก็มีหลายชุมชนที่ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ได้รางวัลของระดับประเทศนะคะแต่ก็เกิดคำถามขึ้นมากมายระหว่างที่ท่านพูดเป็นชิ้นๆแต่ละที่เนี่ยว่าสำเร็จแล้วแต่ทำไมโมเดลเหล่านั้นไม่ขยายไปกรุงเทพมหานครเราก็ยากเหมือนกันยิ่งมีความรู้ยิ่งต้องสื่อสารให้ชัดเจนนะคะฉะนั้นถึงได้เกิดนำตอนแรกไงว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราทราบหลักวิชาการรู้อะไรดีแต่ถึงเวลาปั๊บเราไม่สามารถที่จะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ภาครัฐไม่สามารถสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนหรือภาครัฐไม่สามารถเสริมสร้างระบบนะคะที่รองรับสิ่งที่ตัวเองให้เป็นไปก็เลยไม่ได้รับความร่วมมือมันด้วยความหลากหลายหลายอย่างก็เลยทำให้ความสำเร็จในเรื่องนี้ได้แค่ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงเป้าหมายที่เรากำหนดไว้นะคะไปที่สไลด์นิดหนึ่งอะค่ะก็จะพยายามจะคีปเวลาเพื่อไม่เบียดเบียนเวลาของท่านอื่นนะคะค่ะกลับไปที่สไลด์ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ค่ะสไลด์ของที่จะนั่นก็จะเป็นเรื่องของการลดที่แหล่งกำเนิดเจ้าหน้าที่อยู่ไหมคะค่ะงั้นไม่ต้องละก็ขอพูดเปล่าไปแล้วกันนะคะคือกรณีของตัวของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเรามีเรื่องของการที่เราพยายามส่งเสริมเนื่องจากการลดซึ่งฉันคิดว่าเราพูดกันค่อนข้างจะเยอะละแต่ทุกคนก็เหมือนกับจิ๊กซอของตัวเองที่ยังไม่ได้บูรณาการกันเพราะการที่เรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นเนี่ยคือทางกระทรวงมหาดไทยโดยท่านรองธนาพยายามจะพูดว่าได้มีกฎหมายละมีโครงสร้างมีส่วนต่างๆที่จะร้อยต่อนะคะแต่การที่มีแค่โครงสร้างแต่ไม่มี เรียกว่ากลยุทธ์หรือแนวทางที่ชัดเจนนะคะเรามีแต่โจทย์ของเป้าหมายแต่เวลาไปทำจริงมันก็จะไม่ได้มันจะเป็นจิ๊กซองเงี้ยของท่านก็จะเป็นของท่าน
สินชัยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ละคนก็จะเป็นอย่างนี้คราวนี้ก็เกิดความคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วอย่างเนี้ยเรื่องพวกโมเดลที่ประสบความสำเร็จจะถูกกำหนดเป็นแนวทางระดับชาติได้ยังไงคือเมื่อประมาณกลับไปที่แผ่นแรกๆค่ะมาแล้วนะคะดีใจมาแล้วจะได้สื่อให้เห็นชัดเจนกลับไปที่แผ่นเป็นเฮียรัชชีนะคะดิฉันอยากให้ดูนิดหนึ่งว่ากทมเราก็คือหลักนี้มาตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่เริ่มทำไม่งั้นเราจะไม่ควบคุมอัตราการเพิ่มจาก 10% เมื่อประมาณ30ปีที่แล้วจนกระทั่งตอนนี้กำลังไม่ถึง 1% ได้นะคะจากซอสรีดักชันหรือรียูสก็คือคอนเซปต์ของไอตัวเวสวาลูเชนเลยนะคะแผ่นถัดไปค่ะอันนี้เป็นส่วนที่ได้มีการทำฉันคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วทุกคนก็สัมผัสแล้วว่าสังคมมีการเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ไม่สำเร็จก็คือความต่อเนื่องที่เป็นภาพที่ชัดเจนจะถามว่าเราจะให้ต่อเนื่องโดยใช้กฎหมายก็คงจะไม่ใช่สำหรับคนไทยกฎหมายเราตามจับไม่ทันเมื่อตามจับไม่ทันเมื่อผิดมากเลยกลายเป็นถูกนะคะภาครัฐจึงมีจุดอ่อนในการกำหนดมาตรการทางกฎหมายภาครัฐไม่ได้มีจุดอ่อนในการสร้างกฎหมายนะคะแต่พอเป็นมาตรการแล้วบังคับใช้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นรถถุงรถโฟมเรามีใช้อยู่ถุงผ้านะคะสินค้ามือสองแปดพวกนี้เป็นสิ่งที่เรารู้แล้วทำมานานมากละกรมส่งเสริมนี่ทำเรื่องประกวดสิ่งประดิษฐ์จนกระทั่งตอนนี้ทำเป็นอัพไซเคิลแย่ๆไปหมดแต่สิ่งที่หนึ่งที่สะท้อนกลับมาก็คือว่าภาพมันเป็นเรื่องของการพยายามพันธุ์ที่ส่งเสริมให้มีการลดซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมากแต่ว่าภาพใหญ่มันไม่เกิดนะคะถัดไปค่ะอันนี้เป็นส่วนที่ห้างต่างๆซึ่งทางกรมส่งเสริมเป็นเจ้าภาพกทม.เข้าไปร่วมด้วยนะคะทุกคนพยายามจะโปรโมทว่าไม่ใช้ถุงสิแล้วจะได้แต้มในการมันเหมาะกับผู้หญิงมากแล้วพวกผู้หญิงชอบช้อปปิ้งนะคะบางครั้งไม่ได้เอาถุงไปของเซ็นทรัลก็ต้องวิ่งหาซื้อถุงเพราะเห็นแก่ไอ้ราคาที่จะลดซึ่งถ้าเราซื้อเยอะก็จะลดได้เยอะอันนี้เป็นสิ่งที่ภาครัฐเนี่ยเคลื่อนตัวละนะคะขับเคลื่อนตัวแล้วคราวนี้ภาคเอกโทษทีกับภาคเอกชนเคลื่อนตัวแล้วโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าภาครัฐต้องเรียนให้เข้าใจก่อนนะคะภาครัฐเนี่ยไม่มีหน้าที่ในการไปแอคชั่นอะไรได้มากมายขนาดนั้นเราเป็นแค่คนกำหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาแล้วก็สนับสนุนนะคะควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อนคิดว่าตัวบุคคลที่เป็นสเต็กโฮลเดอร์ที่สำคัญกับเรื่องนี้ก็คือคนที่ผลิตกับภาคเอกชนที่จะช่วยเรื่องเหล่านี้ได้เยอะเนื่องจากเป็นผู้ที่ทำให้เกิดปัญหาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาสองสเต็กโฮลเดอร์นี้ที่เราร่วมกันเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาในส่วนของการลดที่ต้นน้ำอย่างที่ท่านธนาว่าได้เยอะนะคะถัดไปนิดนึงนะคะอันนี้ขอโค้ดบางส่วนแคปซูลที่สักครู่นี้นะคะคุณกิติได้พูดถึงไม่น่าเชื่อพอดูเป็นตัวเลขแล้วน่ากลัวมากนะคะว่าตั้งแต่1เมษายนเราเลิกใช้แคปซูลนะคะจนถึงบัดเนี้ยลดไปถ้าเราประเมินเป็นปีจะเป็น 2,600 ล้านชิ้นหรือยังไงก็แล้วแต่ที่เป็นเส้นรอบโลกเท่าไหร่อันนี้เป็นสิ่งที่เราเริ่มเพิ่มดีกรีของการสื่อสารให้ใกล้ตัวมากขึ้นให้เห็นเรื่องของไม่ว่าขยะกี่สนามฟุตบอลหรือเรื่องแคปซูลกี่นั่นของโลกนะคะแล้วก็ล่าสุดมีออกมามีเต่าตัวนึงที่โดนหลอดเข้าไปอยู่ที่ระบบหายใจอะไรเงี้ยแล้วดึงออกมาเลือดสาดอะไรเงี้ยอันนี้เราเริ่มที่จะสื่อสารให้สังคมได้เห็นแล้วสังคมคนไทยท่านคิดว่าจุดหนึ่งก็คือจุดของความขี้สงสารเราจะรวมตัวกันได้อันนี้เราอาจจะมาถูกทางแล้วก็ได้นะคะกทม.เองในฐานะที่คนเป็นคนกำหนดเราก็พยายามที่จะส่งเสริมโดยเฉพาะเรื่องของการใช้โฟมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบายโปรดักต์ของเรื่องของปิโตเหมือนกันนะคะก็ลดการใช้โฟมได้ถ้าเราควบคุมแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เราทำมันไปด้วยตัวของมันไหมเมื่อเกิดโมเดลเหมือนที่ท่านสินชัยพูดท่านธนาพูดมันไปด้วยตัวมันเองไหมถ้าเจอผู้บริหารที่กำกับหรือกลไกของคนที่ขับเคลื่อนไปมันก็ไปแต่ทุกวันนี้ที่มันไม่ไปเพราะว่านโยบายเปลี่ยนไหมหรือกลไกตรงนั้นเขาเข้าใจจริงๆหรือเปล่าหรือเขาถูกบังคับให้เขาต้องเป็นไปไหมอันนี้เป็นคำถามถ้าไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นก็ช่วยเอาโมเดลเหล่านั้นมาขยายที่อื่นให้คิดว่าจิ๊กซอว์เหล่านั้นก็จะเต็มรูปอย่างที่เราต้องการนะคะอันนี้ถัดไปค่ะไปเรื่อยๆอันนี้ฉันขอให้ดูนิดนึงว่าเราก็พยายามทำของเราอย่างเช่น50เขตได้3ตันต่อวันอาจจะไม่มาก3ตันต่อวันคือ3,000กิโลกรัมต่อวันแต่มันก็คือสิ่งที่เราพยายามปลุกฝังคนของเราซึ่งจะต้องไปบอกคนอื่นให้เข้าใจเสียก่อนที่จะไปบอกคนอื่นนะคะอันนี้เป็นภาพที่เราพยายามจะทำอันนี้คือเศษวัสดุทั้งนั้นเลยที่เราทำนะคะหรือล่าสุดที่เราลงนามร่วมกันที่ฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นสเต็กโฮลเดอร์ที่ถูกต้องแผ่นถัดไปค่ะเป็นเรื่องของที่เรามีการตกลงกันว่าเราจะลดขยะพลาสติกในทะเลเมื่อวันสิ่งแวดล้อมโลกที่ผ่านมา5มิถุนายนนะคะไม่ต่ำกว่าร้อยละ50ภายในปี2570อาจจะดูห่างไกลนะคะแต่เวลามันไม่ได้รอใครแล้วค่ะบางที70ก็อาจจะลดไม่ได้พูดวันนี้นะคะเพราะตัวเองก็ทำมาหลายปีแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันขยับได้บ้างแต่ไม่มากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สเต็กโฮลเดอร์ในภาคเครือข่ายของเอกชนโดยเฉพาะเรื่องของทางพลาสติกเนี่ยจะร่วมกันนะคะซึ่ง SCG ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในส่วนตรงนี้ฉันหวังว่าเรื่อง
หล่านี้ก็จะเกิดขึ้นเป็นจริงในวันหนึ่งหรือแม้ทั้ง3กรกฎาคมที่ผ่านมาเราก็เพิ่งรู้ว่าเป็นวันปลอดพลาสติกสากลที่มันมีขยะลงสู่ทะเลที่คุณเพชรได้พูดถึงนะคะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตัวเราโดยเป็นภัยแอบแฝงก็เลยเกิดประเด็นขึ้นมานิดนึงจาก2ท่านที่พูดว่าเราส่งเสริมเอาพลาสติกบางส่วนไปผลิตเสื้อผ้าแต่เสื้อผ้าเหล่านั้นหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าปกติที่ไม่ใช่วัสดุรีไซเคิลก็มีส่วนผสมของพลาสติกอยู่มันก็กลายเป็นไมโครพลาสติกที่ลงไปเราต้องคิดนวัตกรรมใหม่ว่าจะหาเครื่องกรองในเครื่องซักผ้าที่จะกรองไอ้ไมโครพลาสติกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องคิดต่อไปเลยสอนให้เรารู้ที่ท่านได้เปิดเกมตั้งแต่แรกว่าเราไม่สำเร็จหลายอย่างเพราะเราไม่ได้คิดเลยเป็นระบบอย่างแท้จริงนะคะเราคิดเป็นชิ้นๆที่คิดว่าจะตอบโจทย์ได้ถัดมาเป็นเรื่องของรีไซเคิลแล้วก็คอมโพสติ้งอันนี้เป็นส่วนของเกือบจะปลายน้ำแล้วนะคะกึ่งกลางน้ำกับปลายน้ำในส่วนของกทม.เองเราก็ส่งเสริมให้มีเอาขยะรีไซเคิลที่ไม่ที่สะอาดสามารถมีราคานะคะสามารถมีวารูกลับมาเนี่ยไปขายนะคะส่วนเศษอาหารก็ส่งเสริมให้หมักทำปุ๋ยที่บ้านซึ่งจริงๆในเมืองหลวงอย่างที่ว่ามันไม่เหมือนกับต่างจังหวัดโอกาสที่จะหมักทำปุ๋ยมันคงมีน้อยอย่าว่าแต่มีพื้นที่เลยเวลาไม่มีนะคะแล้วเราจะทำยังไงอันนี้เป็นโจทย์ที่สำคัญมากเลยนะคะแล้วก็กทม.เองสักครู่นี้คุณกิติได้ถามว่าเอ๊ะเรากำหนดเวลาหรือเปล่าจริงๆเรามีการกำหนดเวลานะคะอย่างขยะเศษอาหารกับทั่วไปเนี่ยเราใช้กำจัดร่วมกันเลยเราแทบจะไม่ได้แยกเลยทุกวันนี้เหตุผลก็เพราะว่าจริงๆแล้วประเทศที่เขามองทั้งระบบเนี่ยเขาจะต้องมีปลายทางคือระบบการกำจัดก่อนแล้วถึงมาสั่งให้คนแยกว่าแยกอะไรแต่บ้านเรานี่เรายังไม่ได้พร้อมในระบบปลายทางนะคะเราก็คือจริงๆแล้วกทม.ตอนนี้เรามีระบบหมักทำปุ๋ยเนี่ยแค่ 1,600 ตันต่อวันแต่เรามีขยะไอ้ตัวเนี้ยถ้าเรา 10,000 ตันก็คือเรามี 5,000 ตันนั่นหมายถึงมีช่องว่าง 1,400 ที่จะต้องเอามาใช้ประโยชน์ในแง่อื่นถามว่า 1,400 เราจะส่งเสริมประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนคงไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือกทม.พยายามที่จะใช้ระบบที่มันจะเกิดประโยชน์ของการได้พลังงานกลับมาใช้คือระบบเตาเผามูลฝอยนะคะส่วนการนัดวันเนี่ยเราจะให้ทิ้งขยะไอ้ตัวของเศษอาหารกับทั่วไปเนี่ยมีความถี่ค่อนข้างสูงกลับไปที่แผ่นสกรูนี้ค่ะส่วนขยะเรื่องขยะชิ้นใหญ่ที่มันทำให้เกิดปัญหาขวางทางน้ำเนี่ยก็คือเก็บเดือนละ1ครั้งตอนนี้ก็เพิ่มเป็นสัปดาห์ละ1ครั้งแต่เวียนกันไปไม่ใช่ทุกพื้นที่เนื่องจากรถหรือคนของเราก็มีจำกัดนะคะส่วนขยะรีไซเคิลมันไม่เน่าเสียแล้วก็เก็บสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะแต่ข้อเท็จจริงคือประชาชนก็จะทิ้งแฝงมาจากขยะทั่วๆไปอันนี้คือสิ่งที่พยายามจะทำนะคะแล้วก็กำหนดเวลาที่จะหนีพื้นที่เรื่องของปัญหาการจราจรในช่วงเวลากลางคืนให้ความสำคัญตามลักษณะพื้นที่อย่างที่บอกนะคะถนนสายหลักก็ต้องเก็บให้เสร็จตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะคะส่วนสายรองก็ว่ากันไปนะคะโดยช่วงเวลาการเก็บก็เก็บกลางคืนนะสองทุ่มถึงตีสามค่ะถัดไปนิดนึงด้วยความรวดเร็วส่วนเขตเองก็พยายามจะเอาขยะทุกอย่างที่เป็นขยะย่อยสลายได้กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดอย่างเช่นยกตัวอย่างเรามีรถบดย่อยกิ่งไม้ที่เก็บมาแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาขนพอย่อยกิ่งไม้เสร็จก็ไปหมักเกษตรอาหารของโรงอาหารที่เขตแล้วก็เอาทำเป็นปุ๋ยแจกประชาชนหรือใช้ปลูกต้นไม้ตัวเองนะคะหรือผักตบอะไรพวกนี้ก็ตักแห้งก่อนอันนี้คือสิ่งที่พยายามจะใช้ประโยชน์ทุกอย่างที่สามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดของ 3R ทั้งหมดทั้งหลายเลยนะคะรีดิวซ์โดยประชาชนหรือสเต็กโฮลเดอร์ต่างๆรียูสเอากลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลก็ตามนะคะแล้วก็ท้ายสุดคือเข้าสู่ขบวนการของเราซึ่งเป็นขบวนการบำบัดถัดไปเลยค่ะค่ะแล้วก็มีการร่วมมือกับ SCG ในบางส่วนในการส่งพวกยางรถยนต์หรือเศษไม้นะคะลองทดลองย่อยดูว่าเอ๊ะมาทำเป็นเรื่องของ RDF จะได้คุณค่าทางพลังงานหรือเปล่าถ้าได้ผลก็เราก็จะมีแหล่งไปแล้วจะได้ร่วมมือกันนะคะอันนี้เป็นแนวคิดที่เราลดขยะถัดไปค่ะในส่วนของปริมาณที่เรามีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่สักครู่นี้ท่านพูดถึงว่ามีท้องถิ่นตั้ง 7,000 กว่าแห่งกทม.เราก็มองที่14กลุ่มเป้าหมายที่ทำให้เกิดขยะค่อนข้างมากทั้งหมด 37,000 กว่าแห่งตอนนี้ดำเนินการได้ 12,000 แห่งที่เป็น 32% 32% นี่ทำมาหลายปีอยู่นะคะก็ยังไม่ได้คืบก้าวไปในส่วนของตรงนั้นนะคะก็จะเห็นว่าสัดส่วนของการนำมาใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรีไซเคิลซะส่วนมากมีคอมโพสต์น้อยมากเลยเห็นไหมคะแค่279ตันเองนะคะที่เหลือก็ส่งเศษอาหารไปให้เลี้ยงสัตว์นะคะก็คือละแมทชิ่งกับคนที่ต้องการรับเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์นั่นก็ต้องหมายถึงระยะทางในการขนด้วยเพราะขยะมันเน่าเสียก็ไม่สามารถไปทำเป็นเลี้ยงสัตว์ได้นะคะแล้วก็มีเรื่องของการส่งกิ่งไม้ไปหมักที่โรงงานของกรุงเทพมหานครเองบางส่วนที่ประชาชนให้ตัดกิ่งไม้นะคะเรามีโรงงานหมักทำปุ๋ยอันนี้เป็นองค์ประกอบของที่เราเอามาใช้ประโยชน์ต่างๆเช่นขอข้ามไปนะคะค่ะถัดไปค่ะก็มีโครงการที่พยายามเคาะประวัติศาสตร์เดิมที่เราจะต้องร่วมกันระหว่างบ้านวัดโรงเรียนกับทางที่TIPMSEของคุณสินชัยนะคะก็ไปได้จุดหนึ่งแล้วเราก็จอดด้วยเหตุผลนานาประการว่าความไม่ต่อเนื่องเกิดขึ้นเพราะอะไรหลายอย่างฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของระบบของคนไทยนะคะแต่ภาครัฐถามว่าจะเป็นฝ่ายลุกก็ลำบากอยู่เพราะว่าเราก็มีข้อจำกัดและโง่มานะคะเรื่องเวลาการทำงานอันนี้
นี่ก็เลยมองว่าการที่เราลงนามกับทางสมาคมธุรกิจทางพลาสติกเมื่อ5มิถุนายนเนี่ยจะเป็นการจุดประกายที่ดีวันนั้นตัวเองก็พูดอย่างนี้นะคะว่าเราเริ่มต้นกันมาหลายครั้งละลงตัวอย่างนี้แต่แอคชั่นจริงไม่เกิดขึ้นแต่บางครั้งนี้รู้สึกจะมีความหวังที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะเมื่อ SCG เข้ามาช่วยจับตรงนี้ฉันก็หวังว่าจะช่วยผลักดันเรื่องนี้ให้ประสบความสำเร็จนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างต่างๆขอข้ามไปเลยนะคะขอมาที่ท้ายสุดเลยที่ปลายน้ำกทมได้ทำอะไรบ้างกับขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะท่านจะเห็นภาพต่างๆจะเกิดกับโรงเรียนซะส่วนใหญ่นะคะหรือแม้ทั้งสถานทูตเราก็ไปทำร่วมกับเขาโดยเขาเป็นฝ่ายเข้ามาหาเรานะคะล่าสุดเรามีการจดความร่วมมือร่วมกับทางเชลนะคะตั้งถังแยกขยะอันตรายขึ้นมาอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงเพราะว่าขยะอันตรายค่าใช้จ่ายมันก็ค่อนข้างสูงพูดถึงเรื่องของการแยกขยะแล้วเอาไปจัดการโดยเฉพาะขยะอันตรายที่ทางกระทรวงมหาดไทยท่านฝากข้อสังเกตนิดนึงคือกทม.เนี่ยเราเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะอันตรายสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกระทรวงมหาดไทยกำหนดพวกนี้เราต้องคอนเซิร์นตรงนี้ด้วยนะคะอะไรที่กำหนดนี่ดิฉันอยากให้มองภาพเป็นระบบท้ายสุดเรื่องของ INEE Recovery กับ Treatment Disposal ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของปลายน้ำนะคะถ้าจัดการไม่ดีก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกทม.เราสร้างศูนย์เรียนรู้ขนาดใหญ่300ตันต่อวันเชิญชวนนะคะใครสนใจไปดูงานได้จะเห็นการคัดแยกขยะที่เทมา1กองจะแยกได้มากมายเหมือนกับที่เขาทำที่พิษณุโลกนะคะโรงงานนี้เพิ่งเสร็จแล้วก็มีคนหลายคนก็ขอเข้าไปดูงานบ้างแล้วนะคะถัดไปนะคะในส่วนของขยะที่ว่ามีองค์ประกอบมากที่สุดถึง 50% ก็มีการหมักทำปุ๋ยตอนนี้เราจากโรงงานเดียวที่มีพันตันต่อวันที่คิดว่าเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดของโลกเลยที่หมักทำปุ๋ยไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้เรากำลังมีเพิ่งมีอีกโรงหนึ่งคือ600ตันต่อวันเพราะนั่นหมายถึงว่าขยะ 50% เนี่ยที่มี 5,000 ตันต่อวันเราสามารถจัดการด้วยคุณสมบัติของมันที่ถูกต้องแล้วตอนนี้ 1,600 ตันต่อวันยังไม่ถึงครึ่งนะคะแล้วก็เป็นอยู่ที่อ่อนนุชทั้งคู่นะคะก็มีกระบวนการหมักทำปุ๋ยแล้วเอาปุ๋ยกลับมาใช้ประโยชน์ในการที่จะเอาไปปลูกต้นไม้ไปขายได้แล้วปุ๋ยกทม.นี่ขายดีมากนะคะส่วนเรื่องของการเป็น Energy Recovery หรือเอามาใช้พลังงานเนี่ยเรามีเตาเผามูลฝอยที่หนองแคมนะคะขนาด500ตันต่อวันนะคะเป็นเตาแรกของกทม.ก็เตานี้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 5-8 เมกะวัตต์ตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นลักษณะของเอกชนเป็นผู้ลงทุนก็ไปได้ด้วยดีนะคะมลพิษมีการวัดอยู่นะคะก็ยังไม่มีปัญหาส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดค่ะในอนาคตเราจะมีเตาเผามูลฝอยอีก2แห่งก็คือลักษณะของเป็นเวสวาลูเชนในเรื่องของการได้พลังงานซึ่งตรงกับปัญหาของบ้านเราที่ต้องการหาพลังงานทดแทนนะคะขนาด 1,000 ตันต่อวันที่อ่อนนุชและที่หนองแขมค่ะถัดไปค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของในปี2565ในอนาคตที่เตาเผาอีก2เตาที่เตาเรา 1,000 ตันต่อวันสร้างขึ้นมาแล้วเราก็จะมีเตาเผาทั้งหมด 2,500 ตันต่อวันจะได้ไฟฟ้าถึง53เมกะวัตต์ค่ะอันนี้ก็ถัดไปเลยค่ะก็อันนี้ก็คงไม่มีอะไรก็เพียงแต่ให้เห็นภาพว่าใน20ปีข้างหน้านะคะจากปี60ถึงปี75ก็อาจจะ15ปีเราจะเห็นว่าสัดส่วนของที่เรากำจัดโดยวิธีฝังกบก็คือสีน้ำเงินหรือสีฟ้าจะน้อยลงเรื่อยๆนะคะในขณะที่หมักทำปุ๋ยในแนวคิดของเราก็คงจะคงอยู่แค่นี้เนื่องจากหมักทำปุ๋ยใช้เวลานานนะคะเราไม่สามารถที่จะรอเวลาเพราะพื้นที่และเวลาเรามีจำกัดเราก็ใช้วิธีเตาเผาที่เพิ่มขึ้นจะเป็น 25% นะคะในปี2575นะคะแล้วก็ที่เหลือเป็นเรื่องของการกำจัดโดยวิธีmechanical biological treatment ที่เยอรมันก็จะมีวิธีการนี้ซึ่งใช้ประโยชน์จากขยะได้มากที่สุดแต่เนื่องจากมันใช้เวลาค่อนข้างมากไม่เหมือนเตาเผาที่ลดได้ทันทีแล้วได้พลังขัดกลับมาใช้นะคะอันนี้คือในอนาคตถ้าเทียบกับประเทศอื่นที่พัฒนาแล้วเป็นภาพสุดท้ายนะคะก็จะเห็นว่ากรุงเทพมหานครของเราเนี่ยเมื่อปี2559เราจะสีน้ำเงินปึ๊บเลยก็คือนั่นคือเราฝังกบเยอะมากเมื่อเทียบประเทศอื่นก็เป็นเตาเผาไม่ว่าจะเป็นที่ปารีสสตอกโฮล์มนะคะแต่ที่โซนี่เขาจะเป็นเรื่องของการนำกลับมาใช้ใหม่นะคะของเทพนี่ในอนาคตเราก็จะลดไอ้ตัวของฝังกบให้เหลือแค่ไม่ถึง 50% จากปัจจุบันนี้ตอนนี้เรามีเกือบ 70% นะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแม้จะใช้เวลามากก็จะได้ก็ถือว่าได้มีการเริ่มต้นนะคะก็อยากจะฝากบอกในส่วนของตรงนี้ว่าเรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นดิฉันมองเข้าสังเกตอย่างหนึ่งคือเราขาดฐานข้อมูลที่ดีไม่มีฐานข้อมูลที่ดีทั้งประเทศนะคะไม่ได้มองเฉพาะในกรุงเทพมหานครฐานข้อมูลที่ดีหมายความว่าอย่างเรามุ่งเน้นเรื่องพลาสติกที่เราคุยในวันนี้เราต้องรู้เลยว่าพลาสติกที่เข้ามาสู่กระบวนการที่มาผลิตเป็นสินค้าให้เราคอนซูมเนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วเรารีไซเคิลเท่าไหร่ฉันเคยถามประเทศที่ประสบความสำเร็จเขาบอกเขาได้มาจากผู้ผลิตก็คือเครือข่ายหรืออุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกถ้าเรารู้หลังนี้เนี่ยเราจะบอกประชาชนได้ว่าทุกความร่วมมือของคุณเราได้มีการคืบก้าวไปแล้วแต่ถ้าเราทำเป็นโมเดลเป็นชิ้นๆแล้วค่อยมาต่อฉันว่ายากที่จะสื่อสารกับเขาสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนอยากให้ความร่วมมือคือความชัดเจนของเส้นทางที่เดินไป
นะคะการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนฐานข้อมูลที่ดีจะทำให้กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจนนะคะแล้วก็จะได้ความร่วมมือระบบการทำงานอย่างบูรณาการนะคะหลายๆอย่างค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับท่านรองสุวรรณาคือฟังแล้วทำเยอะมากนะฮะกทมแต่ทำไมเมื่อเทียบกับของโลกเนี่ยก็ยังดูห่างไกลกับเป้าหมายที่ควรจะเป็นนะฮะอันนี้ก็เวทีวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นอะไรซึ่งให้เราได้คิดกันพอควรนะครับเพราะว่ามันเหมือนอาจจะสำเร็จอยู่เป็นส่วนๆย่อยๆพอมาดูภาพรวมแล้วยังไม่ใช่เพราะว่าถ้าดูตัวเลขเนี่ยจะเห็นว่ามันก็ยังเหลือขยะที่เหลือการกำจัดหรือเอาไปใช้ประโยชน์ในจำนวนมหาศาลในกทมนะฮะคดีคุณเพชรเหลือสไลด์อยู่เนี่ยอยากจะมาถึงเพชรก่อนเอาสรุปเพราะว่าเรามีเวลา20นาทีรวมที่ข้างล่างจะต้องรีถามด้วยนะฮะเชิญครับครับได้ครับที่จริงมี3เรื่องที่จะพูดนะครับในส่วนสุดท้ายก็คือนโยบายที่คิดว่ามันประสบความสำเร็จนะฮะแล้วที่จริงผมว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่หรือต้องการเทคโนโลยีอะไรเลยนะครับสิ่งที่อยากจะพูดก็คือเรื่องของกลไกทางเศรษฐศาสตร์นะครับเดี๋ยวขอสไลด์เลยก็ได้นะครับความจริงอันนี้เป็นเฟรมเวิร์คที่ผมขโมยมาจากดร.เจนนาเจมเบกนะครับคนที่เขียนเปเปอร์ที่บอกว่าไทยอยู่อันดับ6ของโลกนี่แหละแล้วก็ทำให้เกิดการตุนตัวกันนะฮะเขาก็มีเฟรมเวิร์กอยู่ว่าถ้าเกิดจะแก้ปัญหาทั้งระบบนะครับแน่นอนก็คืออย่างที่หลายคนกล่าวไปแล้วนะครับเรื่องของต้นทางนะครับเรื่องการลดตั้งแต่ต้นทางนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าในส่วนของภาพของวานที่มันมีถุงขยะเต็มท้องเนี่ยมันเป็นโอกาสในการที่จะสร้างจิตสำนึกใหม่นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจำเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆนะครับไม่ว่าระบบเรามาดีไซน์กันดีขนาดไหนแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดผู้บริโภคยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยแต่ผมว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับเพราะว่าเรื่องของโซเชียลมูฟเมนต์เรื่องของความพยายามที่ไม่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาแล้วเพราะมันเห็นปัญหาเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราสามารถที่จะไปเสริมได้นะครับแล้วทำให้มันเกิดสร้างเป็นพฤติกรรมใหม่นะฮะเรื่องของการออกแบบ material ใหม่นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นแนวทางอีกเช่นกันนะครับแล้วเรื่องของการจัดการขยะเนี่ยก็ได้รับทราบไปแล้วว่ามีแนวทางอะไรบ้างนะครับสไลด์ต่อไปเลยครับเรื่องของทางเลือกนะครับการที่ส่งเสริมในเรื่องของปฏิรูปวัฒนธรรมการใช้แล้วทิ้งเนี่ยผมว่าอันนี้สำคัญเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าพลาสติกเนี่ยมันก็เป็นแมทเทอเรียลที่มีค่านะครับแล้วก็ปัญหาที่อยากจะบอกเลยก็คือเรื่องของต้นทุนที่มันถูกทำให้ถูกเกินจริงนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยใช้กันอย่างไม่รู้ค่านะครับย้อนกลับไปเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีใครใช้ของครั้งเดียวแล้วทิ้งนะครับหมายถึงว่ามันก็จะเก็บเข้ามาซ้ำใช้ซ้ำอีกแต่ปัจจุบันเนี่ยพลาสติกเนื่องจากว่ามันถูกทำให้ถูกเกินจริงนะฮะมันไม่ได้รวมต้นทุนในของการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้าไปเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาในของการใช้แล้วทิ้งแล้วเราก็รู้สึกว่าความรับผิดชอบของเราเนี่ยสิ้นสุดที่ตรงนั้นนะครับแต่การส่งเสริมให้มีการใช้กระบอกน้ำใช้ถุงผ้าใช้อะไรเนี่ยก็มีการมีประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะครับหมายความว่าก็อาจจะกลุ่มคนที่มีกำลังกลุ่มคนที่มีจิตสำนึกแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ว่าพอมันไปปรับใช้กับคนส่วนใหญ่เนี่ยทุกประเทศก็จะพบว่ามันก็จะมีความสำเร็จแค่ค่อนข้างจำกัดนะครับลองดูสไลด์ถัดไปนะครับเรื่องของสิ่งเล็กๆอย่างเช่นเรื่องของหลอดเรื่องของอะไรก็ตามนะครับปัจจุบันตอนนี้มันก็เริ่มเห็นมูฟเมนต์ว่ามันก็มีความพยายามที่จะส่งเสริมให้มีการใช้หลอดที่ใช้ซ้ำได้นะครับหรือว่าวัสดุชนิดอื่นนะครับไม้ไผ่อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเสริมนะครับมันก็เป็นผมอยากจะเน้นอีกอย่างนึงว่าเรื่องของ circular economy เนี่ยผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ด้วยนะครับคือสมมุติว่าถ้าเกิดจะแทนที่พลาสติกเนี่ยแน่นอนว่าเราไม่สามารถแทนที่ได้ทั้งหมดแต่ว่าบางอย่างที่มันสามารถที่จะแทนที่ได้เนี่ยผมว่าน่าคิดนะครับอย่างเช่นหลอดพลาสติกซึ่งตอนนี้มันก็มีมูฟเมนต์ทั่วโลกเนี่ยก็มีความพยายามที่จะเลิกใช้กันนะครับลองสไลด์ถัดไปนะครับมันก็มีแบรนด์นะครับแบรนด์ระดับโลกหลายๆแห่งที่รู้สึกว่ามันเป็นของที่ไม่จำเป็นซึ่งมันควรจะต้องเฟสเอาออกไปนะครับเราเห็นแบรนด์ใหญ่ๆแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีในบ้านเราแต่ว่าในบ้านเรายังไม่ได้ทำอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็น Starbucks ก็ดีเนี่ย Starbucks เป็นที่อังกฤษนะครับก็จะเริ่มที่ลอนดอนก่อนนะฮะที่จะเปลี่ยนมาเป็นหลอดกระดาษนะครับหรือว่า KFC ที่สิงคโปร์ที่เพิ่งมีข่าวไปนะครับเพิ่งจะเริ่มต้นเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็บอกว่ายกเลิกการใช้หลอดแล้วนะ McDonald's ที่อังกฤษนะครับโรงแรม Accor นะครับหรือว่า Hilton Marriott นะครับพวกนี้เป็นแบรนด์ระดับโลกแต่ปรากฏว่าในไทยเนี่ยยังไม่ได้เริ่มขยับซึ่งอันนี้ผมว่าก็เป็นหน้าที่ของผู้บริโภคน่าจะตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะ
ในเมื่อคุณเป็นแบรนด์ที่มันมีมาตรฐานสากลนะครับแต่ทำไมในประเทศไทยเนี่ยถึงยังไม่มีการเริ่มนะครับในประเทศไทยก็จะมีเครือไมเนอร์นะครับที่ตอนนี้ก็มีนโยบายว่าเลิกใช้หลอดแล้วเหมือนกันแล้วผมอยากจะบอกว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะหาวัสดุทดแทนใช่ไหมครับยกตัวอย่างอังกฤษตอนนี้เริ่มมีการตั้งบอกว่าจะตั้งโรงงานผลิตหลอดกระดาษขึ้นมาครั้งแรกในรอบหลายสิบปีนะครับคือมันเป็นธุรกิจที่ถูกพลาสติกเนี่ยมาแทนที่ไปแล้วนะครับยังคุยนอกรอบกับทาง SCG ว่าที่จริงมีแผนทำโรงงานผลิตหลอดกระดาษไหมนะครับก็คือเพื่อที่จะทดแทนนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราสามารถหาวัสดุธรรมชาติต้นอ้อกิ่งไผ่อะไรก็ตามเนี่ยปริมาณใช้นี่มันมหาศาลมากนะครับคือโรงแรมหนึ่งเนี่ยใช้ประมาณ40ล้านหลอดสมมุตินะครับอันเนี้ยเป็นข้อมูลจริงๆคราวนี้มาดูในเรื่องของถุงพลาสติกนะครับก็พูดกันมาเยอะรณรงค์แจกถุงผ้าจนแต่ละคนเนี่ยมีถุงผ้าเต็มบ้านเลยนะฮะแต่ว่าไม่ก็ยังมีปัญหาว่าคนเนี่ยเอามาใช้น้อยนะครับคราวนี้ลองดูสไลด์ถัดไปนะครับก็มาตรการที่คิดว่ามันก็พิสูจน์แล้วที่มันได้ผลทั่วโลกเนี่ยอังกฤษเองเนี่ยที่จริงก็เป็นประเทศที่เริ่มช้าด้วยซ้ำไปนะครับที่ออกกฎหมายว่าชาร์จถุงค่าถุงพลาสติกเนี่ยประมาณ5เพนนีนะครับก็ตกประมาณ2บาทนะครับก็ปรากฏว่าหลังจากที่เอามาใช้นะครับซึ่งเขาก็ใช้กับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ก่อนที่มีลูกจ้างเนี่ย50คนขึ้นไปถ้าจำไม่ผิดนะครับเขาลดได้ 85% นะครับอันนี้ภายในระยะเวลา6เดือนนะครับแล้วสิ่งที่เกิดก็คือเงินเนี่ยก็ภายใน6เดือนเนี่ยเขาก็เก็บเงินจากการขายถุงพลาสติกได้เนี่ยประมาณเกือบ 2,000 ล้านบาทนะครับเงินรายได้นั้นเนี่ยก็เอามาสนับสนุนให้องค์การการกุศลนะครับสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครที่อาจจะมีการเก็บขยะชายหาดนะครับหรือว่าส่งเสริมในเรื่องของการพลังงานทางเลือกเนี่ยอันนี้ก็เป็นโมเดลที่คิดว่าทั่วโลกเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับหมายความว่าสร้างแรงจูงใจเนี่ยมันไม่ได้ผลเท่ากับการเก็บเงินนะครับแม้ว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะจุฬานะครับของโครงการจุฬา Zero Waste เนี่ยก็ทำให้เห็นแล้วก็เก็บด้วยเงินใกล้เคียงกันเลยนะครับก็คือเก็บค่าถุงละ2บาทจุฬาทำได้ก็เพราะว่าเขาเป็นระบบปิดใช่ไหมครับเขาทดลองกับร้านสะดวกซื้อแล้วก็ร้านสหกรณ์ภายในมหาลัยนะครับก็จะมีตัวเลขอยู่เขาก็เก็บว่าหลังจากที่มีการพยายามรณรงค์นะครับแจกถุงผ้านะครับแต่กราฟที่เห็นที่มันดรอปเลยเนี่ยก็คือเป็นเดือนแรกที่เขาเริ่มเก็บตังค์2บาทนะครับก็ปรากฏว่า1ปี7เดือนเนี่ยเขาลดไปได้2ล้านใบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นนโยบายอันนึงที่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเอามาใช้ปฏิบัติเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเห็นผลทันทีเพราะว่าแม้ว่าเงินมันไม่เยอะเนี่ยแต่มันทำให้คนรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องเสียนะครับแล้วคนก็จะเปลี่ยนความคาดหวังใหม่ว่าแทนที่จะมาเอาถุงที่ร้านเนี่ยก็จะเริ่มถือนะครับเพราะไม่อยากเสียตรงนั้นนะฮะมีตัวใหญ่อีกอันนึงที่ผมว่าก็น่าสนใจนะครับเรื่องแก้วเหมือนกันนะครับเราแจกแก้วกันไปเยอะเดี๋ยวนี้แก้วที่จริงก็มีแก้วเยอะแยะเลยนะครับแต่ปรากฏว่าที่มหาลัยที่อังกฤษเนี่ยเขาก็ทดสอบนะครับก็แก้วร้อนเนี่ยแก้วกาแฟร้อนใช้ปีหนึ่งตั้งเกือบ 200,000 ใบนะครับแล้วก็แม้จะมีส่วนลดบอกถ้าคนเอาแก้วมาเนี่ยลด10บาทนะครับก็ปรากฏว่าไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่คราวนี้เขาเลยลองปรับราคาใหม่นะครับหมายความว่าเป็นราคากาแฟที่ไม่รวมแก้วนะฮะหมายความว่า100นึงเขาปรับราคาใหม่เป็น90บาทนะครับแต่ถ้าใครจะเอาแก้วจ่ายเพิ่ม10บาทนะครับก็ปรากฏว่าคราวนี้นักศึกษาแน่นอนนะครับไม่มีใครอยากเสียเพิ่มแล้วก็เป็นเปลี่ยน expectation นะครับความคาดหวังว่าเขาจะต้องพกมาเพราะว่าเขาขายได้กาแฟเขาไม่ได้ขายแก้วถ้าคุณจะเอาแก้วด้วยคุณจ่ายเพิ่มนะครับก็เป็นวิธีที่ทำให้ได้ผลอย่างยิ่งนะครับในมหาลัยแล้วก็ในมหาลัยหลายๆแห่งเนี่ยก็ทดสอบด้วยวิธีการคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ได้ผลซึ่งราคารวมก็ไม่เหมือนไม่เปลี่ยนแปลงนะครับยอดขายก็ไม่ตกเหมือนกันนะฮะเรื่องของ Circular Economy เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของ Sharing Economy ด้วยนะครับหลายๆอย่างเนี่ยความจริงเราไม่ต้องเป็นเจ้าของแต่สามารถที่จะแบ่งปันกันได้นะครับเครื่องมือที่นานๆใช้ทีนะครับหรือว่าอุปกรณ์บางอย่างนะครับมีพูดไปแล้วเรื่องของจักรยาน Sharing เรื่องของCarpoolเป็นต้นนะครับเรื่องของ Extended Stakeholder Responsibility เนี่ยผมว่าอันนี้ก็เลยอยากจะพูดเรื่องค่ามาจำขวดใช่ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยคนเราขายน้ำแล้วก็ผลิตขวดพลาสติกออกมาย้อนกลับไปสมัยเด็กๆเนี่ยทุกอย่างมีค่ามาจำนะครับซึ่งก็ทำให้ผู้ผลิตเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยได้ขวดเนี่ยกลับมาเกือบจะ 100% นะครับซึ่งที่เยอรมันเนี่ยก็ใช้ระบบนี้มาเป็นเวลา10กว่าปีละอัตรารีไซเคิลขวดของเขาทุกประเภทเนี่ยอยู่ที่ 99% นะครับเพราะว่า
ชาร์จไปเลยนะฮะก็เหมือนกับค่ามาจำขวดเมื่อก่อนเราเด็กๆเนี่ยเราซื้อขวดแก้วเราก็ต้องค่ามาจำขวดนะครับกินเสร็จก็ต้องเอามาคืนอังกฤษก็กำลังจะผ่านกฎหมายในลักษณะเดียวกันนะครับก็คือบังคับให้bottle deposit scheme เนี่ยหมายถึงว่าใช้กับขวดทุกประเภทนะครับขวดพลาสติกขวดแก้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นความคาดหวังของผู้บริโภคที่ว่ากินแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทิ้งลงถังแล้วแต่คุณจะต้องเอาไปคืนเพื่อที่จะต้องลดการหลุดรอดของขวดเหล่านี้นะครับออกไปสภาพแวดล้อมซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าจะใช้ในสเกลทั้งประเทศเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเรื่องของผ่านกฎหมายหรืออะไรก็ตามนะครับหรือว่าเป็นความร่วมมือกันของผู้ผลิตรายใหญ่นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็เป็นทำให้ผู้ผลิตเองเนี่ยก็จะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับในการที่เอาเก็บขวดเหล่านั้นเนี่ยเอามาใช้เป็นวัตถุดิบได้นะครับเรื่องการปรับปรุงระบบเนี่ยนี้รองสุวรรณาได้พูดอย่างละเอียดไปแล้วนะครับขอข้ามไปเลยก็ได้นะครับข้ามไปเลยก็ได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าในส่วนของกรมนะครับคราวนี้เนี่ยเวลาถ้าเกิดหลุดรอดไปแล้วทางหลุดเข้าไปในแหล่งน้ำแม่น้ำอะไรก็ดีเนี่ยมันจะมีนวัตกรรมอะไรในการที่จะไปตามเก็บขยะนะครับที่มันหลุดรอดไปแล้วเนี่ยซึ่งทางกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งเองเนี่ยก็ได้มีการทดลองอุปกรณ์หลายๆแบบนะครับทั้งบูมในส่วนที่จะดักนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยถึงจะเป็นการแก้ปัญหาปลายทางแต่ต้องยอมรับว่ามันมีขยะพลาสติกมหาศาลแล้วนะครับตอนนี้ที่มันอยู่ในทะเลซึ่งก็จำต้องจำเป็นจะต้องมีการจัดการเช่นกันนะครับเรื่องของการสร้างจิตสำนึกใหม่นะครับเรื่องของอันเนี้ยผมว่าสุดท้ายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราพูดกันมานานแต่มันต้องถึงเวลาแล้วถ้าเกิดเรามีเรื่องของกลไกเศรษฐศาสตร์นโยบายที่เอื้อเนี่ยผมว่าเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยมันก็จะเริ่มตามมานะครับตอนนี้ความจริงมันก็เริ่มเห็นความเคลื่อนไหวในเชิงสังคมเหมือนกันว่าเด็กรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยก็พยายามไม่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะหาอุปกรณ์หรืออะไรก็ตามมาให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยผมว่าก็เป็นแนวทางที่จะทำให้มันเกิดจิตสำนึกใหม่ว่าคือถ้าเกิดคนที่พกพาหลอดทางเลือกเนี่ยผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับหลอดใช้ซ้ำได้อะไรก็ตามเนี่ยคนกลุ่มนี้แหละที่จะลุกขึ้นมาแยกขยะนะครับแยกเศษอาหารของตัวเองแล้วก็จัดการนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เกิดจิตสำนึกสาธารณะร่วมขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่มองว่าขยะเนี่ยมันเป็นเรื่องของภาครัฐอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับครัวเรือนด้วยนะครับอันนี้ข้ามไปก็ได้นะครับแต่ว่าก็เป็นเทคโนโลยีในการที่จะติดตามขยะนะครับต่อไปเนี่ยเขาก็มีในลักษณะของการติดตามเหมือนกันว่าขยะที่เราใช้แล้วทิ้งเนี่ยแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนนะครับก็จบที่ภาพว่าที่เราพูดกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของเด็กทั้งนั้นนะครับจริงๆก็คือเขาบอกว่าเด็กเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นมีสัดส่วนอยู่แค่1 ใน 4ของประชากรนะครับแต่อนาคตเนี่ยมันคือ 100% นะครับแล้วก็เด็กยุคใหม่เนี่ยจะต้องเปลี่ยนในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับอันนี้เป็นรูปลูกของตัวเองแล้วก็ลูกเพื่อนๆนะครับได้รับการแจกหลอดซิลิโคนบอกว่าต่อไปเนี่ยจะต้องเลิกใช้หลอดพลาสติกแล้วนะครับทุกคนมีหลอดแล้วก็จะต้องเอามาใช้ใหม่นะครับก็ถือให้เป็นอาวุธประจำตัวนะครับในการที่จะบอกเลิกหลอดพลาสติกนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณเพชรครับคุณกุศลชัยเดี๋ยวจะรวบไว้รอบสุดท้ายไปเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะฟังคำถามไปด้วยแล้วจะได้ตอบไปด้วยนะฮะเชิญครับใครมีคำถามหรือข้อเสนอแนะนะฮะอาจจะไม่ต้องถามแต่ว่าขอเสนอแนะไปเลยก็ได้เชิญครับมีเดินไมโครโฟนมาทางนี้หน่อยครับจริงมี2คำถามครับคำถามที่1เนี่ยจะถามทั้งภาครัฐคำถามที่2ถามเพื่อนผมเนี่ยนะครับคุณสินชัย นะครับรู้จักกันมานาน10 กว่าปีนะครับก็อาจจะแตะไปทางคุณเพชรด้วยครับนะครับก็สำหรับเจ้านายผมไม่ถามนะครับ เดี๋ยวมีผลการประเมินผลงานนะครับก็ทางภาครัฐเนี่ยครับในมุมการจัดเก็บขยะครับมีโอกาสไหมที่จะ privatize เป็นเขตๆให้เอกชนเข้าทำเหมือนกับประเทศที่เขายอมให้เอกชนเข้าทำนะครับแล้วก็เห็นตัวเลขมันขาดทุนนะครับผมคิดว่ามันต้องเปิดให้มัน mechanism มันรันบน demand supply นะครับแล้วให้เอกชนเข้ามาทำแต่ต้อง TOR ต้องชัดเจนว่ามันต้องเป็น cyclenะครับ close loop อย่างที่คุณสินชัยว่านะอันที่1อันที่2เป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำ PPP นะฮะ public private นะครับ partnership ที่จะให้เอกชนเข้าไปทำระบบเตาเผาขยะนะครับแล้วก็ขายเข้ากลิบนะครับคือถ้าทำได้ผมคิดว่าเปิดให้เอกชนเข้าไปทำครับผมว่าถ้าเอกชนทำแล้วมีกำไรเขาทำนะครับอันนั้น2เรื่องที่จะถามทางภาครัฐกลับมาทางคุณสินชัยครับ
กับทางคุณเพชรเมื่อครู่นี้พูดถึงเรื่องการเก็บตังค์จริงๆประเด็นทิปเอ็มเซ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของภาษีบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วเราก็รวมตัวกันจริงผมอยู่ในสภาด้วยเนี่ยเราก็รวมตัวกันแล้วพยายามจะบอกภาครัฐว่าไม่ต้องเก็บภาษีหรอกเพราะว่ามันมีแมคเคนิซึมที่มันรันอยู่แล้วมันได้ผลนะครับแต่เราก็พยายามพิสูจน์ให้ภาครัฐเห็นแต่ว่ามันก็กระท่อนกระแท่นมาหลายปีแล้วแต่ความคิดของภาครัฐที่พยายามจะเก็บภาษีบรรจุภัณฑ์น่ะไปเก็บที่ผู้ผลิตเนี่ยผมว่ามันผิดเพราะว่าผู้ผลิตก็จะไปบวกในต้นทุนลงมาบนราคาขายโดยที่ผู้บริโภคไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยรู้แต่ว่าของแพงขึ้นแล้วก็ด่ารัฐบาลนะครับทำไมถึงไม่คิดจะเก็บภาษีที่ผู้บริโภคนะครับคล้ายๆแวดแล้วเอาเงินก้อนนั้นเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมมาบริหารจัดการให้มันครบลูปอย่างที่มันเป็นอยู่ครับก็สองคำถามครับทางท่านรองธนาฮะอันเรื่องเอา privatize เป็นเขตได้ไหมอันหนึ่งแล้วก็เรื่อง PPP เตาเผาจริงๆเรื่อง privatize เนี่ยเรามีแนวทางเนี่ยทำมานานมากแล้วนะครับเรียกว่าเป็นสัก30ปีนะฮะแต่ว่ามันไม่ค่อยกล้าไปไกลเท่าไหร่เพราะว่ามันติดตรงไอ้ระเบียบในการจัดเก็บเนี่ยนะค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะเนี่ยนะครับซึ่งกฎหมายเราเนี่ยมันไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงนะครับแต่ว่ากฎกระทรวงฉบับใหม่เนี่ยที่กระทรวงมหาดไทยร่างขึ้นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดเนี่ยพอบอกว่าสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเนี่ยรัฐบาลบอกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวชาวบ้านโวยคืออย่างเงี้ยเดิมเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงให้เก็บได้เพดานขั้นสูง40บาทปัจจุบันเปลี่ยนเป็น65บาทนะครับอันนี้เฉพาะค่าเก็บขนนะฮะค่ากำจัดอีกต่างหากนะฮะอีกเกือบ100บาทนะครับเหมือนกันฮะของกระทรวงมหาดไทยก็เราก็ใช้หลักการคำนวณอย่างเงี้ยแต่ว่าของเราเนี่ยเรามีซีลิ่งขั้นต่ำเพราะว่าท้องถิ่นบอกว่าถ้าไม่มีขั้นต่ำเนี่ยมันไปบอกชาวบ้านไม่ได้ว่าเนี่ยรัฐบาลก็ให้เก็บอย่างนี้ก็โยนมาบอกรัฐบาลก็ให้เก็บเพราะว่าไปนักการเมืองนะฮะต้องรักษาเสียงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะไม่ยอมเก็บสูงอยู่แล้วต้องเก็บต่ำไว้ก่อนดังนั้นถ้าไม่มีขั้นต่ำนี่ก็เก็บติดดินเลยนะครับทีนี้พอเรากำหนดใหม่เนี่ยอย่างสมมติค่าเก็บขนเนี่ยเริ่มต้นที่60บาทแล้วก็ไปถึง102บาทถ้าเก็บได้ตามเนี้ยสะท้อนต้นทุนแต่ว่าเราคิดว่าเราก็เป็นห่วงรัฐบาลก็เป็นห่วงว่าถ้าประกาศนี้ไปปุ๊บชาวบ้านโวยแน่นอนเพราะจากเคยเสีย20บาท10บาทจะต้องเสียขั้นต่ำ60บาทเพราะนั้นเราไม่ได้ใช้กลไกนี้ในการถอนทุนในการจัดเก็บแต่เราจะใช้กลไกนี้ในการดึงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าชาวบ้านทำกระบวนการลดปริมาณขยะด้วยตัวเองมีรีไซเคิลในบ้านนะฮะแล้วเทศบาลไปดูแล้วรับรองว่ารีไซเคิลเทศบาลลดอัตราการเก็บขยะลงไปได้ 50% จาก60ก็เหลือ30หรือถ้าได้มากกว่านั้นก็ลดลงไปได้อีกยิ่งถ้ามีกระบวนการทำให้มันมากกว่านั้นจากการขยะในครัวเรือนได้มากกว่านั้นก็ลดลงไปก็เป็นการใช้กฎหมายเนี่ยดึงให้เขาเข้ามาสู่กระบวนการต้นทางโดยการจัดการด้วยตัวเองให้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งแต่ว่าจะถามว่ามันคุ้มไหมเนี่ยฮะผมก็บอกมันไม่มีทางคุ้มนะเพราะอย่างนี้ฮะเมื่อวันพฤหัสเนี่ยเราเชิญญี่ปุ่นมานะฮะจากคิวชูซึ่งเราก็รู้ว่าตรงนั้นเขาจัดการขยะดีมากเลยแล้วก็ถามว่าคุณเก็บค่าจัดการขยะได้ยังไงเขาไม่ได้เก็บเป็นบินแบบนี้นะเขาขายสติ๊กเกอร์เขาทำถุงอะไรเงี้ยเขาเก็บเขาได้ตีละประมาณ300ล้านเยนเราถามต้นทุนเท่าไหร่ต้นทุน 7,000 ล้านเยนเหมือนกันฮะขยะไม่ใช่เรื่องมาหากำไรแต่ขยะเป็นเรื่องที่ต้องจัดการอันนั้นเป็นเรื่องแรกทีนี้การจ้างการทำ privatize เนี่ยมันก็ดีกับท้องถิ่นคือควบคุมต้นทุนได้ตรงนี้มีหลายแห่งทำนะฮะเทศบาลนครเชียงใหม่เคยทำพัทยาทำอยู่นะครับแต่ว่าทำไม่ 100% นะฮะเพราะต้องมีส่วนนึงที่โฮเอาไว้ทำเองด้วยเกิดบริษัทเขาหยุดไปเนี่ยยังต้องมีเครื่องมือเครื่องไม้มีคนของตัวเองทำอยู่ตรงนี้เราทำกันอยู่สมุทรปราการทำหลายแห่งที่มีค่าใช้จ่ายสูงๆเขาทำนะครับแต่ที่บอกทำไมพวกที่ไม่ทำมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้อาจจะ off record ถ้ามีการก็คือว่าพวกคนงานน่ะ
คือหัวคะแนนนายกจ้างคนงานกวาดขยะก็คือจ้างหัวคะแนนอันนี้ของจริงนะฮะแต่ว่าเราก็รู้ไว้ก็คือสรุปกฎหมายให้ privatize ได้ถูกไหมครับมีให้เพียงแต่ว่าที่มันไม่เกิดเนี่ยมันอาจจะเป็นด้วยหลายปัจจัยอย่างที่ว่านี้นายกเทศมนตรีก็อยากจะจ้างไว้ไม่อยาก privatize หรืออาจจะไม่คุ้มในบางที่เพราะว่ามันมีซีลิ่งอยู่นะฮะทีนี้มาแล้วในกทมเมื่อกี้ท่านรองท่านผู้ถามบอกว่าเป็นเขตๆไปนี่ได้ไหม privatize เป็นเขตๆค่ะคือจริงๆกทมเราเคยทำนะบางกอกน้อยกับคลองเตยเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วปรากฏว่ามันเกิดปัญหาหนึ่งขึ้นมาปัญหาของการกำกับนะคะคือหลังจากที่หมดมันไม่ได้หมดสัญญาหรอกเขาไม่สามารถทำได้ตามสัญญานะคะเนื่องจากกทมเราขยะค่อนข้างเยอะคนที่จะมาลงทุนกับเราต้องมีรถต้องมีคนค่อนข้างพร้อมคราวนี้พอเขาไม่สามารถทำตามสัญญายกเลิกสัญญาปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสมมติว่าเดิมเนี่ยตอนเราจ้างเขาเนี่ยที่เสียต่อตันเนี่ยมันเก็บได้ประมาณ300ตันแต่พอเขาถอนไปเนี่ยเราเก็บได้เหลือ100ตันนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงมีบางอย่างที่เราควบคุมไม่ถึงเกิดขึ้นนะคะอันนั้นก็เลยทำให้เราไม่ค่อยไว้ใจกับระบบถ้าเราควบคุมไม่ดีต่อให้เราออกแบบระบบไงมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการหลังๆกทมเราก็มีปัญหาเรื่องร้องเรียนการเก็บขยะไม่ทั่วถึงเราเลยเปลี่ยนรูปแบบมาแทนที่จะซื้อรถก็เช่ารถทำให้เรามีรถตลอดเวลาที่จะใช้นะคะที่คนงานจะออกไปเก็บเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไม่ได้เป็นการคุยแต่จะเห็นว่าช่วงหลังๆนี่กทมเราค่อนข้างจะให้บริการได้ทั่วถึงเวลามีเรื่องร้องเรียนเราก็มีรถเร่งด่วนนะคะแต่กฎหมายอย่างที่ท่านธนาว่าเรากฎหมายให้อำนาจไว้โดยพรบการสาธารณสุขอันนี้คือฉบับการรักษานะคะให้อำนาจว่าเราสามารถให้ท้องถิ่นท้องถิ่นสามารถให้เอกชนมาได้แต่เอกชนจะต้องมีระเบียบออกมารองรับแล้วเราเอาให้ใบอนุญาตปีต่อปีเหมือนพวกประกอบการกิจการที่เป็นการค้าที่เป็นอันตรายอันนั้นเนี่ยพอปีต่อปีเสร็จเราต้องมาประเมินว่าเขาโอเคไหมแล้วก็ให้เขาเก็บค่าธรรมเนียมให้ได้ด้วยแล้วก็ปันประโยชน์ให้กับกรุงเทพมหานครอันนี้ก็เป็นส่วนที่กทมยังไม่ได้โซลูชันตรงนั้นแต่เพียงแต่ว่าเราเช่ารถที่ผูกพันตามสัญญาแนวคิดนั้นก็เลยไม่ได้เกิดในเรื่องเก็บขนเราเคยประเมินเอกชนที่สนใจปรากฏว่าสเกลที่ทำที่ต่างๆมาสเกลเล็กไม่เหมาะกทมเพราะถ้ากทมทำเราคงจะปันเป็นเขตๆแต่การปันเป็นเขตๆก็อย่างที่ว่าเราเคยมีปัญหาระบบการควบคุมเลยไม่แน่ใจตรงนั้นส่วนเรื่องของการกำจัดนี่เป็นลักษณะของ PPP อยู่แล้วเพราะว่าอะไรที่เป็นเรื่องใหม่แล้วเป็นเรื่องเทคโนโลยีที่มีความเสี่ยงกทมจะไม่เสี่ยงเนื่องจากเงินเราต้องดูแลประชาชนในด้านอื่นด้วยเราก็เลยให้เอกชนมาเป็นผู้ลงทุนเตาเผาที่หนองแขมที่พูดไปสักครู่นี้500ตันต่อวันเนี่ยคือเอกชนมาลงทุนนะคะเราจ่ายเขาเป็นตันนั่นหมายถึงว่าเรามีโอกาสที่จะจ่ายเงินอาจจะจ่ายแพงเพราะก็เสียดอกอะแต่ว่ามันก็ผ่อนจ่ายไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ค่ะคุณสินชัยครับมีอะไรไหมที่เพื่อนถามเรื่องภาษีผมขออนุญาตนิดนึงตรงนี้ก่อนฮะในเรื่อง PPP เนี่ยนะครับคือเดิมเนี่ยอาจจะเข้าใจว่ามันมีพระราชบัญญัติให้เอกชนร่วมทุนซึ่งกระทรวงการคลังออกแต่ว่าในเรื่องขยะเนี่ยพระราชบัญญัติรัฐสองคำสั่งเนี่ยเวฟเงื่อนไขว่าการจัดการขยะไม่ต้องเอากฎหมายเรื่องเอกชนร่วมทุนมาใช้เลยนะครับเพราะนั้นตอนนี้ที่ผมกลับเรียนเมื่อกี้ว่า50แห่งที่มันจะเกิดโรงไฟฟ้าเนี่ยก็เวฟเรื่องร่วมทุนก็เอกชนก็เข้ามาร่วมกับท้องถิ่นเลยครับครับเรื่องภาษีเนี่ยครับภาษีบรรจุภัณฑ์เนี่ยตอนนี้ผ่านกระบวนการมาเยอะตรงนี้มันเริ่มเมื่อสัก13ปีที่แล้วแต่ตอนนี้คสช.ที่มีเรื่องการมาทบทวนเรื่องพวก earmark tax พวกนี้ครับที่เป็นกองทุนที่มันจะผิดวินัยทางการคลังเขาจะไม่อนุญาตให้เกิดขึ้นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่คงจะไม่เกิดนะครับแต่มันก็จะไปเกิดตรงที่ว่าตอนนี้เราพยายามที่จะอย่างที่บอกเอาไปลงที่ผู้บริโภคนะครับมันก็จะมีเรื่องของอย่างที่เมื่อกี้ท่านบุญธนาบอกเรื่องของฐานเสียงเรื่องของคะแนนเรื่องของอะไรเยอะแยะเลยนะครับอันนั้นมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างควบคุมยากอย่างที่บอกถ้าเกิดเราไปแก้ที่ปัญหาเราเป็นปัญหาที่เราไม่มีวันชนะสู้เรามาหาทางเลือกแล้วหาคนกลุ่มใหม่ผมว่าจะค่อยๆเก็บคะแนนไปเนี่ยน่าจะไปได้ดีนะครับอันนี้ก็กำลังทำด้านนั้นอยู่ครับครับเชิญครับเอาท่านยกก่อนทุกทีนี่แล้วก็นี่แล้วนี่นะครับเชิญครับอาจจะได้สัก3ท่านนี่แหละมั้งครับถ้าเราไม่ต้องการเลทมากนะฮะวันนี้เราเลทมาผมคุมเวลาไม่ได้แล้วเพราะว่าแต่ละท่านมี PowerPoint มายาวเหลือเกินนะฮะก็เชิญครับค่ะพจนีพเนียงเวทนะคะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการจัดการขยะอะไรเลยแต่ว่าในฐานะผู้บริโภคกับผู้ที่รักสิ่งแวดล้อมนะคะจะคอมเมนต์นิดนึงค่ะของคุณเพชรที่คอมเมนต์อย่างเช่นการใช้หลอดที่เป็นซิลิโคนหรืออะไรพวกนี้นะคะ
โดยส่วนตัวและคอนเซิร์นนิดนึงนะคะเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคลเนื่องจากว่ามันมีที่มาที่ไปในการใช้ของที่ใช้หนเดียวแล้วทิ้งก็คือการที่เราเอาของที่ใช้แล้วมาล้างนะมันไม่สะอาดนะฮะแต่อันนี้ไม่ได้แปลว่าagainst นะคะแต่ว่าอย่างหลอดซิลิโคนเนี่ยหรือหลอดไม้ไผ่เนี่ยอันนี้อันตรายมากนะคะสำหรับหลอดไม้ไผ่เนี่ยขึ้นลาได้อันนี้จริงๆเลยคืออยากจะให้เสนอไม่ต้องใช้หลอดเลยคือตัวเองไม่ใช้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าในบางทีเนี่ยการรับแขกต่างประเทศอะไรเงี้ยมันต้องใช้เพราะนั้นอันนี้หมายต้องเป็นไอ้ policy ที่มาช่วยกันว่าไม่ใช่ตัดปุ๊บเอาออกไปเลยหรืออะไรเงี้ยค่ะอย่างแก้วส่วนตัวเนี่ยบีมีนะคะ10แก้วแต่คนอื่นมันไม่รู้ว่าได้ไหมแก้วร้อนแก้วเย็นแก้วสั้นแก้วยาวมันบางทีมันใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เราไม่ได้พูดถึงเลยก็คือเรื่องการ educate คนนะคะอันนี้คิดว่าคนที่มาพูดนี้ educate ทั้งหมดแต่คนที่ใช้จริงๆเนี่ยยังไม่ educate นะคะแล้วก็อย่างสมมุติว่าเราจะใช้ของที่มันไม่ต้องใช้ซ้ำหรือของที่ต้องใช้ซ้ำเนี่ยอย่างที่ในโรงเรียนเนี่ยตะกี้มีถามน้องสาวเพราะตัวเองไม่มีลูกเนาะงั้นถามว่าที่โรงเรียนเขามีเครื่องล้างจานไหมคะคือบางทีเนี่ยการใช้อุปกรณ์ซ้ำๆเนี่ยแล้วยูฆ่าเชื้อโรคไม่หมดเนี่ยมันจะเป็นปัญหามากกว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งเราก็ต้องคอนเซิร์นเหมือนกันนะคะฝากไว้ค่ะขอบคุณมากครับเชิญครับไมโครโฟนมาข้างหน้าเชิญครับครับก็มี2คำถามนะครับจากถาม SCG พอดีถือโอกาสนิดนึงเนื่องจากว่าอย่างนี้ครับพอดีเห็นสไลด์ของพี่เนี่ยพูดถึงอันที่เป็นขยะที่เป็นสิ่งเกลือยูดนะครับเป็นที่เป็นทั่วไปกับฟังก์ชันนะครับผมเข้าใจว่าทุกวันเนี้ยในแลนด์ฟิลที่เราบอกว่ากองขยะที่เราไปถมๆกันเนี่ยขยะที่เป็นรีไซเคิลแล้วมันมีเทคโนโลยีในการรีไซเคิลส่วนใหญ่ขยะพวกนั้นไม่ได้ไปอยู่ในแลนด์ฟิลเพราะเขาเก็บไปแล้วมันมีเทคโนโลยีของมันอยู่แล้วมันอาจจะมีขยะบางประเภทซึ่งไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกหรือเมื่อกี้ที่พี่ใช้คําว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนใช่มั้ยครับอันนี้ก็เลยอยากจะถามทางด้าน SCG ในฐานะที่พอดีพี่บอกว่าพี่จะเป็นพระเอกให้กับพวกเรานะครับก็คือว่ามีเป็นไปได้ไหมครับที่ถ้า SCG จะเป็นส่วนหนึ่งในการตั้งแต่ต้นทางในการผลิตพลาสติกแล้วเนี่ยบวกการที่ศึกษาดูเทคโนโลยีในการรีไซเคิลที่เป็นพลาสติกที่เป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนเพราะทุกวันนี้พวกนี้ยังรีไซเคิลไม่ได้นะครับแล้วเราจะหาคนทั้งเทคโนโลยีเนี่ยคำถามก็คือว่าพี่ได้มีการศึกษาไหมว่าจะมีเทคโนโลยีแล้วรีไซเคิลขยะประเภทนี้ได้หรือเปล่าที่ข้อที่หนึ่งนะครับส่วนข้อที่สองขอถามทางด้านของกทม.นิดหนึ่งพอดีกทม.เวลาผมเข้าใจว่าขยะเนี่ยเวลาเราแยกเข้ามาแล้วเวลาเราขนใส่รถมาเนี่ยผมเชื่อว่ากทม.หรือว่ามันจะมีการคัดแยกกันอยู่อันไหนรีไซเคิลได้ก็ไปอันไหนเป็นปุ๋ยได้ก็ไปถ้าไม่ได้มันจะขนไปอยู่ที่กองแลนด์ฟิลถูกไหมครับมันก็จะลิงก์กันในขณะที่ถ้าเป็นไปได้ครับขั้นตอนในการแยกของกทม.เนี่ยสามารถจะศึกษาเรื่องของประเภทขยะที่เป็นเรื่องของบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนเนี่ยมีปริมาณกี่เปอร์เซ็นต์ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเราจับเป้าในการที่เป็น priority ก่อนสำหรับสิ่งนี้เนี่ยครับสุดท้ายครับก็ขอบคุณมากนะฮะที่ถามคำถามนี้เพราะว่าตะกี้คุณกิติเขาไม่ยอมให้ผมพูด คืองี้ฮะคือที่พี่ถามมานะฮะจริงๆก็เป็นเรื่องจริงนะฮะว่าไอ้บรรจุภัณฑ์ประเภทอ่อนจริงก็คือถุงพลาสติกแล้วก็ถุงพลาสติกที่เราเห็นกันนะฮะมันดูด้วยตาเนี่ยมันเหมือนมีชั้นเดียวแต่จริงๆขั้นตอนการผลิตเนี่ยมันมีหลายๆชั้นนะผมเลยบอกว่าพลาสติกปัจจุบันเนี่ยที่ถนอมอาหารทั้งหมดเองเนี่ยมันเหมาะกับการใช้งานแล้วก็เหมาะกับการส่งอาหารไปที่ไกลๆนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพลาสติกที่มันเกิดจากหลายๆชั้นเองเนี่ยมันเป็นการผสมผสานระหว่างพลาสติกหลายๆตัวอันเนี้ยต้องบอกว่าในวงการเนี่ยก็ยังโตอย่างต่อเนื่องเหตุผลมันก็คือว่าอีกด้านหนึ่งของเทรนด์มันก็คือเรื่องของการขาดแคลนด้านอาหารไอ้ต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็การใช้ทำอาหารเนี่ยให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุดก็ต้องบอกว่าที่เป็นพื้นฐานอันนี้กันเลยนะฮะจริงๆพลาสติกเองเนี่ยมันมีหลักก็คือไอ้ชั้นในสุดที่เขาเรียกว่าชั้นซีลเนี่ยนะฮะก็คือว่าการเชื่อมติดกันแล้วก็ชั้นถัดมาเนี่ยมันก็คือเขาเรียกว่าเป็นแบเรียร์ฟิล์มก็คือเป็นฟิล์มที่ใช้ถนอมอาหารเรียกว่ามีชั้นนิสัยนะฮะกับไม่มีเนี่ยการเก็บรักษาต่างกันเป็นเดือนเลยนะครับแล้วก็ชั้นสุดท้ายเนี่ยเท่าที่เราเห็นเนี่ยมันก็คือชั้นที่สวยงามพิมพ์ออกมาสวยๆอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าพลาสติกหลายๆชั้นอันนี้ต้องบอกว่าเป็นโจทย์ของโลกเลยนะฮะว่าชาเลนจ์ว่าเราจะทำยังไงให้พลาสติกหลายๆชั้นเนี่ยซึ่งอีกด้านนึงเป็นประโยชน์ทำไงให้รีไซเคิลกลับมาอันนี้ให้ได้ก็ต้องเรียนตามนี้ว่าจริงๆเนี่ยทาง
SCG ของเราเองเนี่ยไอ้เรื่องนี้เป็นโจทย์ที่เราศึกษาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะมีทำรีเสิร์ชกับหลายๆสถาบันทั้งในและต่างประเทศเพราะว่ามันโจทย์ของโลกถ้าเราทำได้เนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการรีไซเคิลได้มากเลยนะฮะแล้วก็ที่เมื่อกี้ผมบอกขอบคุณที่ถามนะฮะเพราะว่าผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าในการจัดการสิ่งแวดล้อมเองเนี่ยมันเหมือนทุกคนมีทางออกทุกคนมีความคิดทุกคนมีเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องดีๆกันหมดเลยผมก็กำลังจะบอกว่าไอ้เรื่องต่างๆเหล่านี้สมมุติถ้าทำอย่างไรให้มันเป็นแผนอย่างครบวงจรเมื่อกี้ทางท่านรองสุวรรณาก็พูดมาบอกว่าการที่เราจะทำให้ผู้บริโภคเองเนี่ย เรียกว่าเห็นประโยชน์เนี่ยต้องปลายทางมันต้องเสร็จก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในการจัดการตั้งแต่ปลายทางที่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะเรื่องไม่ว่าเตาเผาขยะอะไรต่างๆเนี่ยมันมี best practice เกิดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะผมก็ยังสนับสนุนและบอกว่า SCG เนี่ยเราก็จะเข้าไปช่วยทำในเรื่องนี้นะฮะแล้วก็จะทำอีกหลายเรื่องที่อยากจะตั้งแต่ร่างแผนนะครับแล้วก็สุดท้ายเองเนี่ยเราก็จะมาทำเป็นต้นแบบเพื่อไปขยายผลต่อไปครับขอบคุณครับท่านรองสุวรรณาครับค่ะก็จริงๆต้องขอบคุณนะคะน้องที่ยูนิลิเวอร์เนาะคือถ้าพี่แค่ตอบว่าทำได้ไม่ยากมันก็จบแค่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ระหว่างที่คุยกันพี่เกิดความคิดขึ้นมาว่าระหว่างที่คุณเพชรนำเสนอไอ้ตัวของสตั๊ดดี้มากมายนะคะที่ติดใจที่สุดคือเรื่องที่ไม่เอาแก้วไม่เอาแก้วลดไป10บาทกะถ้าเอาแก้วมาไม่ต้องเสีย10บาทมันความรู้สึกต่างกันมันลิงก์กับที่เมื่อกี้นี้ได้พูดถึงเรื่องที่ว่าทำไมจะมาเก็บค่าบรรจุภัณฑ์จากบริษัทไม่เก็บกับตัวของผู้บริโภคเองอันนี้คล้ายๆกันเลยนะคะถ้าเก็บผู้บริโภคเองเนี่ยจะเห็นผลมันกับกาแฟเลยอันนี้เป็นแนวคิดหนึ่งที่คิดว่าเราน่าจะไปก่อเป็นแนวทางของประเทศนะที่กฎหมายออกยากเพราะบางอย่างมันไม่ชัดเจนและไม่คิดว่าตรงกับบริบทคนไทยแต่พี่ว่าเรื่องนี้มันตรงกับบริบทคนไทยมาเคสของยูนิลิเวอร์คุณคงหมายถึงพลาสติกอ่อนที่เป็นพวกรีฟิลใช่ไหมฮะซึ่งตรงกับเรื่องที่เราจะทำว่าถ้าเราจะลดการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทแพคเกจจิ้งพวกอะไรต่างๆสินค้าของคุณที่เป็นไอ้กระป๋องใหญ่ๆที่เป็นกระป๋องพลาสติกเรามาใช้รีฟิลมันคือพลาสติกอ่อนถูกไหมคะหรือขนมขบเคี้ยวที่เป็นพลาสติกอ่อนเราน่าจะมีการศึกษาวิจัยที่จะบอกสังคมพวกตัวเลขต่างๆฉันคิดว่าถ้าเรามีตัวเลขเนี่ยสังคมจะเชื่อถือแต่ไม่ใช่บอกอย่างเงี้ยมันมีแต่ประโยคมันคืออะไรมันไม่เห็นภาพแต่ถ้าเราทำแล้วเห็นภาพอย่างสักครู่ที่ศึกษาของจุฬานะ5สหกรณ์อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ฉันคิดว่า IUCN ในฐานะที่เป็นแล้วก็สถาบันการบรรจุภัณฑ์ TIPMSE ด้วยซึ่งเกี่ยวข้องกับเค้าเนี่ยน่าจะเป็นหน่วยวิชาการในเวทีนี้ที่จะสนับสนุนสิ่งที่เป็นโจทย์หลายๆเรื่องให้มันเป็นไปนะคะก็จะช่วยได้ค่ะครับขอบคุณมากครับก็เมื่อกี้ผมได้รับคำเตือนแล้วก็กระซิบว่าให้หยุดได้เลยนะฮะหมายถึงว่าให้จบเวทีข้างบนนี้ได้เลยก็ตอบๆแล้วครับไม่เป็นไรคือเข้าใจผมก็แซวเล่นแต่ว่าเพียงแต่ว่ากระซิบแล้วว่าคือเราเกินเวลามาครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเราเลทมาผมพยายามจริงๆผมจะจบบ่าย3ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าบ่าย3เนี่ยท่านฟังมาได้กันคงจะรู้ว่าหลายคนจะไม่ได้พูดเลย ผมก็พยายามคอมโพรไมส์ระหว่างเนื้อหาที่ทุกคนเตรียมมากับเวลาที่เรามีซึ่งก็เป็นปัญหาของการเสวนาในทุกเวทีนะครับผมก็ไปทุกเวทีเราก็พยายามจะควบคุมเวลาให้ได้ในขณะเดียวกันเนื้อหาแต่ละคนที่เตรียมมาก็เราคิดว่ามีประโยชน์นี่หลายท่านอยากจะถามผมก็ต้องตัดว่าคงไม่ต้องถามคือวันนี้ผู้จัดเองพยายามอยากจะสร้างเครือข่ายอะไรขึ้นมาให้นำปฏิบัติได้จริงๆระหว่างทุกภาคส่วนที่เราเชิญมาเพราะว่าถ้าท่านฟังมาก็คงจะรู้ว่าหลายประเด็นที่พูดกันมาไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ปัญหาก็คือว่ามันอยู่ในที่แต่ละส่วนมันสำเร็จอยู่เล็กๆน้อยๆแต่ละส่วนไปเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยบนเวทีก็ไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าแต่ละคนจะเชื่อมกันยังไงแต่ว่าทีมงานผู้จัดเนี่ยโน้ตไว้และจะสรุปออกมาเป็นแนวทางนะครับแล้วจะสรุปอาจจะเผยแพร่ในทางใดทางหนึ่งว่าทุกคนที่เสนอมาทั้งหมดในวันนี้ตั้งแต่ราชการคือกรมปกครองส่วนกรมปกครองท้องถิ่นเนี่ยจะมาเชื่อมกับทางกทม.แล้วเอกชนที่กำลังหาโมเดลเอาขยะเนี่ยมาสร้างมูลค่าให้มันเกิดห่วงโซ่แพร่หลายออกไปนี้จะทำยังไงนะครับวันนี้เราคงได้ตามนี้ตามเวลาที่มีอยู่นะครับก็ขอขอบคุณคุณธนายันตรโกวิทครับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคุณสุวรรณาจุงรุ่งเรืองครับรองปลัดกรุงเทพมหานครคุณสินชัยเทียนสิริผู้อำนวยการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลสิ่งแวดล้อมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณศักดิ์ชัยปฏิภาณปรีชาวุฒินะครับจาก SCG Chemical และคุณเพชรมโนปวิทย์นะครับจาก IUCN และขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมฟังอาจจะไม่ได้แสดงความเห็นมาก
เข้าใจว่าจากที่ผู้จัดกระซิบผมว่าห้องนี้เป็นห้องที่มีคนมากที่สุดในช่วงบ่ายนะครับเกือบ200กว่าคนและหวังว่าการเสวนาในวันนี้ความรู้ที่เกิดขึ้นในเวทีน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนนำไปขยายผลต่อเอาไปสร้างเครือข่ายต่อในแวดวงที่ท่านอยู่นะครับวันนี้ผมกิตติ สิงหาปัตในฐานะผู้ดำเนินรายการขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ